بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العزيز وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الألفافا وقال الله تعالى في القرآن العزيز قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين وقال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่รักของเราครับต้อนรับพี่น้องนะครับณบ้านหลังนี้บ้านสีขาวนะครับสถานที่นั่นก็คือบ้านไวท์เฮาส์นะครับบ้านบางบีที่เป็นที่รู้จักกันนะครับแล้วก็พี่น้องที่มาอยู่ณที่นี่ครับหลายท่านเลยครับต้อนรับอาจารย์ตอฮานด้วยนะครับอาจารย์อดัมพรภาพงามนะครับเดี๋ยวสักครู่จะไปบรรยายนะครับที่คลอง10ใช่ไหมครับอาจารย์นะครับครับผมการจะสักครู่ก่อนครับอาจารย์อดัมนะครับและครับและก็อัชบาบนะครับชบาบคนหนุ่มอัลลุกะนะครับนักฮาฟิซกุรอานนะครับที่มาจากหลายที่เลยนะครับจากแดนไกลมากๆนะครับแล้วก็สักครู่ได้ยินนักเรียนคนหนึ่งนะครับได้พูดคุยกับพี่น้องถือว่าเป็นคนหนุ่มที่มีความสามารถมากๆครับเราขอให้กำลังใจนะครับแล้วก็บรรดามุสลิมนะครับทุกท่านเลยนะครับที่มาอยู่ณที่นี่มุสลิมีนนะครับตลอดจนพี่น้องทุกท่านครับบางอัตนานนะครับแล้วก็บางมุฮัมมัดจากกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์นะครับมาด้วยใจนะครับไวกว่าแสงน้องฟูอาร์ตนะครับอาจารย์ฟูอาร์ตประดิษฐ์สุวรรณนะครับอิหม่ามฟูอาร์ตนะครับแล้วก็มีการไลฟ์สดแบบนี้พี่น้องครับขณะที่เราพูดคุยเรื่องราวอิสลามเนี่ยก็อัลลอฮ์ได้ทรงให้ความชุ่มฉ่ำอัลลอฮ์ให้ฝนตกลงมาอัลฮัมดุลิลลาห์ครับมีดุอาที่ท่านนบีสอนเราพี่น้องครับฝนนี้ไม่ใช่คืออย่าคิดว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยไปขัดขวางอุปสรรคการทำงานรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์เนี่ยพี่น้องครับจะต้องเป็นคนที่สู้นะครับไม่กลัวฟ้าไม่กลัวฝนคำว่าไม่กลัวฟ้าไม่ใช่หมายความว่าไปยืนกลางที่เวลาฟ้าเขาร้องเปรี้ยงๆแล้วไปแบบนั้นไม่ใช่นะครับคือจะต้องยืนหยัดฉะนั้นพี่น้องที่รักของเราครับพี่น้องที่รับฟังอยู่ที่บ้านนะครับก็เช่นกันหัวข้อวันนี้เรื่องของการให้อภัยนะครับแต่อยากจะเรียนกับพี่น้องครับว่าดุอาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือดุอาของเวลาที่ฝนตกในพี่น้องครับจำสั้นๆเลยง่ายๆเลยพี่น้องครับอัลลอฮุมะซอยยิบันนาฟิอันอัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมะซอยยิบันนาฟิอันอัลลอฮุมมะซอยยิบันนาฟิอันนะครับเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงทำให้ฝนที่พระองค์ได้ทรงประทานหลั่งลงมาจากฟากฟ้าเนี่ยเป็นฝนแห่งความดีนะครับขอให้ฝนที่โปรยปลายลงมาเป็นฝนแห่งความดีครับแล้วก็ให้ฝนนี้เป็นฝนที่สร้างความบารักัตความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักของเราครับฝนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์นะครับส
นเป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์ฝนน้ำฝนหรือฝนเนี่ยนะครับหรือความเป็นน้ำเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์ครับเวลาที่อัลลอฮ์กล่าวถึงสวรรค์อัลลอฮ์จะทรงให้ภาพของตัจรีมินตัจฮันอัลฮารุคอลิดีนฟีฮาอาบาดานั่นก็คืออัลลอฮ์ทรงกล่าวถึงก็คือทานน้ำที่ไหลรินนะครับณสวรรค์ของพระองค์นะครับและก็เวลาที่อัลลอฮ์กล่าวถึงอันนารนรกนะครับก็คือไฟฉะนั้นเป็นนี้ที่น้องที่พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับฝนที่ตกลงมาเราได้ข้อคิดอะไรบ้างหลายคนนะครับที่อาจจะค้าขายถ้าหัวใจมีอัลลอฮ์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับหลายคนบอกเพราะฝนตกนี่แหละทำให้ฉันนั้นค้าขายไม่ได้มีไหมเพราะฝนตกทำให้ฉันนั้นทำงานไม่ได้พี่น้องครับลาตซุบุดดะนะครับอย่าด่าว่าการละเวลาหรืออย่าด่าเดี๋ยวว่าร้ายกับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาพี่น้องที่รักขออัลลอฮ์ครับณที่บ้านบางบีซอย10เนี่ยเส้นถนนระหว่างคลอง10คลอง14เนี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยพี่น้องครับก็จะมีความเป็นต้นไม้ที่ร่มรื่นมากๆเลยนะครับต้นไม้ได้รับน้ำฝนจากอัลลอฮ์ต้นไม้ได้รับน้ำฝนจากอัลลอฮ์นะครับอย่างที่พระองค์ได้ทรงพจนานุกรมดำรัสน้ำหรือฝนหรือพระลอจะทรงประทานริสกีมาจากฟากฟ้านั่นก็คืออะไรนั่นก็คือฝนนั่นแหละพี่น้องครับอัลลอฮ์ได้ทรงให้ฝนเนี่ยเป็นสาเหตุของการที่ได้รับริสกีปัจจัยเราปลูกต้นไม้เพื่อจะนำมาขายเป็นปัจจัยของเราครับฝนตกลงมาก็ทำให้ต้นไม้ใบหญ้านั้นเติบโตขึ้นมานะครับเราพูดถึงเรื่องฝนก่อนนะเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องที่อยู่ใกล้ตัวนะครับหลายคนเปียกปอนอยู่นะครับพี่น้องครับเวลาที่ฝนตกมาเป็นอะไรบ้างต้นไม้ใบหญ้านะครับให้ความชุ่มชื้นให้ความชุ่มฉ่ำฝนจึงเป็นสาเหตุแห่งการที่อัลลอฮ์ทรงประทานริสกีมานะครับใครที่หัวใจรู้สึกว่าแย่ๆเลยว่าเพราะฝนตกที่ทำให้ฉันขาดริสกีต้องคิดใหม่ครับเพราะเกี่ยวข้องกับอะกีดะห์นะครับเพราะฝนนั้นไม่มีใครรู้ว่าจะตกที่ใดจะตกเมื่อไหร่พี่น้องที่รักของเราครับฝนตกมาแล้วที่อัลลอฮ์ทรงบอกกับเราเนี่ยครับลูกๆของเราอ่านอัลกุรอานซูเราะห์เด็กๆเรียกซูเราะห์ตะบานะครับนั่นคือซูเราะห์อัลมุลนะครับในอายะห์ที่30เนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์ได้ทรงพจนานุกรมดำรัสนะครับกุลอะรออัยตุมอินอัศบะฮามาอุกุมฆอรอฟะมายะตีกุมบิมาอิมมาอินอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปถามเชิงคำถามกับชาวกุเรชมักกะฮ์เพราะชาวอาหรับรู้ดีถึงคุณและประโยชน์ของน้ำหรือน้ำฝนไปถามพวกเขาสิว่าถ้าหากว่าอัลลอฮ์ทรงทำให้น้ำเนี่ยมันเหือดแห้งไปจากแหล่งกักเก็บน้ำนึกภาพของแหล่งกักเก็บน้ำนะครับบ้านเราอาจจะเป็นลำแม่น้ำลำคลองนะครับแม่น้ำลำคลองนะครับเขื่อนอ่างเก็บน้ำอะไรประมาณนั้นหรือยิ่งไปกว่านั้นไปนะครับใต้ดินที่อัลลอฮ์ทรงให้แหล่งน้ำปัจจุบันแหล่งน้ำที่อยู่ใต้ดินยังมีอีกมากนะครับเป็นมหาสมุทรใต้น้ำของใต้มหาสมุทรใต้แผ่นดินเนี่ยจะมีอะไรอีกมากมายที่มนุษย์ไม่ทราบไปนะครับแล้วก็ฝนที่ตกลงมารวมทั้งทะเลแล้วก็อัลลอฮ์บอกว่าถ้าหากพระองค์ทรงทำให้น้ำเนี่ยมันเหือดแห้งหายไปจากลำน้ำลำคลองเนี่ยจะมีใครที่จะนำน้ำอุดมสมบูรณ์มาให้เป็นข้อคิดให้กับเรานะครับว่าเวลาที่ฝนตกเป็นประเด็นต่อมาเรื่องของฝนพี่น้องครับอัลลอฮ์จะยกตัวอย่างอุทาหรณ์เกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ใบหญ้าที่พี่น้องได้เห็นนี่แหละพระองค์ทรงเปรียบเทียบเปรียบเสมือนกับความตายที่มันมาเยือนเรานะครับอัลลอฮ์ได้บอกว่าพระองค์ได้ทรงทำให้ฝนตกลงมาแล้วก็ต้นไม้ใบหญ้ามันก็เขียวชอุ่มพุ่มสวยเขียวขจีอย่างสวยงามก็เพราะว่ามันได้รับน้ำฝนนี่แหละนะครับ
ต่อมาเช่นกันเมื่อฝนนั้นเหือดแห้งไปไม่มีน้ำปรากฏว่าต้นไม้ใบหญ้ามันก็กลายเป็นสังที่เป็นสีเหลืองต้นไม้กลายเป็นสีเหลืองดินแยกแตกระแหงนะครับพี่น้องครับหลังจากนั้นมาบรรดาต้นไม้เหล่านี้พอได้รับน้ำฝนอีกครั้งหนึ่งเขาก็มีความชอุ่มพุ่มมาสวยงามเลยทีเดียวอัลลอฮ์ได้ทรงโอชนาดำรัสดังนั้นครับพระองค์ได้ทรงเปรียบเทียบดังนั้นแหละความตายที่มาเยือนจึงไม่ยากในการที่อัลลอฮ์จะทรงให้มนุษย์นั้นฟื้นขึ้นมาจากการตายของเขาก็นับภาษาอะไรก็ต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยเมื่อมันแห้งมันเฉาไปมันกลายเป็นซังนะครับเมื่อรับน้ำฝนมันยังฟื้นขึ้นมาได้เลยมันเป็นการง่ายสำหรับพระองค์ฉะนั้นชีวิตในโลกดุนยาไม่ใช่ชีวิตแห่งความไม่ใช่ชีวิตแห่งความเรื่อยเปื่อยนะครับไม่ใช่ชีวิตที่อะไรอยู่ข้างหน้าเราก็สาวว่าเราไม่มีความรู้สึกอะไรเลยมีความท้อไม่ใช่อย่างนั้นแต่ต้องครับพอดีเรื่องของน้ำฝนอยากจะให้กับข้อคิดของน้ำเนี่ยนะครับเราได้อะไรบาลานี้นะครับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเรานะครับไม่ต้องกลัวนะครับการจัดงานที่ไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่าติดแค่ฝนนี่ต้องอัสตัฟฟิรุลลอฮ์กันให้เยอะๆเลยแหละนะครับเพราะฝนนี่ทำให้ขายของไม่ได้เพราะฝนทำให้งานชะล่มเพราะฝนทำให้คนไม่มางานพี่น้องคิดแล้วคิดใหม่คิดเป็นและจะรู้ว่านี่คือดำรัสของอัลเลาะห์นี่คือเรื่องราวดีๆพี่น้องครับคุณภาพคุณลักษณะของน้ำเนี่ยน้ำนะครับเราได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องของน้ำบ้างน้ำนะครับโดยธรรมชาติที่อัลลอฮฺได้ทรงสร้างสรรค์น้ำนั้นนะครับจะไหลาจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำน้ำจะไหลาจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำครับและน้ำนั้นนะครับที่เป็นความอ่อนไหวมันสามารถที่จะสยบความแข็งของหินได้หินก้อนใหญ่ๆก็ไม่สามารถที่จะต้านทานพลังน้ำได้เห็นไหมครับน้ำให้ความอุดมสมบูรณ์นะครับและน้ำนี่แหละนะครับอีกชนิดหนึ่งได้จะอีกเรื่องหนึ่งจากข้อคิดจากน้ำก็คือเขาจะเสียสละตัวของเขาเองพี่น้องลองดูเสียสละยังไงครับน้ำเขาสามารถที่จะเสียสละคือให้คุณประโยชน์กับคนอื่นก่อนแล้วตัวเขายอมที่จะสกปรกนะครับบางทียอมที่จะเน่าเหม็นซะด้วยซ้ำเราได้ข้อคิดอะไรกับการเป็นอยู่ของเราพี่น้องครับหัวใจของมนุษย์ต้องเป็นหัวใจที่วางหนึ่งวางไว้สูงให้กับอัลลอฮ์วางไว้สูงตะวักกันต่ออัลลอฮ์ตะวักกุนต่ออัลลอฮ์วางหัวใจของเราให้สูงที่สุดนั่นคือมอบหมายกับอัลลอฮ์ในประเด็นต่อมาก็คือน้ำนะครับที่มันไหลจากที่สูงมาสู่ที่ต่ำคนเราก็เหมือนกันจะต้องเป็นคนที่เป็นคนที่มีหัวใจที่มีความอ่อนโยนมีใจที่มีความรู้สึกให้กำลังใจให้อภัยให้สิ่งที่ดีซึ่งกันและกันครับเป็นผู้ที่เสียสละนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรก็ตามเข้ามาเราก็อดทนนะครับใช้ความนิ่งของเรานะครับสยบกับสิ่งต่างๆประมาณนั้นพี่น้องเห็นไหมครับว่าน้ำเนี่ยเราเองเนี่ยนะครับคนที่ทำงานศาสนาของอัลลอฮ์ถ้าจะเปรียบกับน้ำที่สกปรกพูดอย่างนี้ได้ไหมตกใจละอ้าวท่านทำงานศาสนาทำไมสกปรกพี่น้องครับผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าคนที่ทำงานศาสนาทุกคนน่ะไม่มีนะครับส่วนมากหรือส่วนน้อยที่จะถูกชมเชยชมมากกว่าเหลิงใช่ไหมคนที่ทำงานศาสนาของอัลลอฮ์มักจะต้องถูกด่าอาจจะเป็นเรื่องปกติด่าแล้วเป็นยังไงก็อดทนสิเพราะเราเป็นคนอยู่ในที่แจ้งโดยประมาณนั้นถ้าทำงานศาสนาแล้วไปไหนใครก็ยกก๋วยเตี๋ยวให้ถ้าทำงานศาสนาแล้วมีคนยกอาจารย์ครับเชิญครับบอบอครับพี่น้องครับเตรียมคิดใหม่ได้เลยนี่พูดเตือนตัวผมเองด้วยเช่นกันถ้าหากว่าถูกยกมากๆเวลาที่ก็ทิ้งลงมาแล้วมันเจ็บอ่ะก็เผลอเจ็บเข่าด้วยนะครับพี่น้องครับฉะนั้นคนเราก็เหมือนกันนะครับคนเราก็ต้องยอมเสียสละดูสิน้ำที่เขายอมที่จะให้สิ่งอื่นสะอาดเวลาเจอคำด่าเวลาเจอคำคอรหานินทาต่างๆพี่น้องครับนิ่งสักพักหนึ่งดีไหมนิ่งสักพักหนึ่งการโต้ตอบบางทีก็ไม่เกิดผลไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับน้ำที่เขารู้ตัวว่าถ้าหากต้องการจะให้น้ำกลับมาสู่ความใสอีกครั้งมันต้องอยู่นิ่งๆ
เดี๋ยวมันจะตกตะกอนพอตกตะกอนแล้วอะไรครับน้ำเอาไปใช้รดต้นไม้ก็ได้เอาไปล้างพื้นล้างล้อรถอะไรก็ว่ากันไปนี่คือข้อคิดจากน้ำฉะนั้นพี่น้องครับอะไรที่เข้ามาสู่เราเนี่ยเราจะต้องคิดแล้วก็ใคร่ควรให้ดีที่สุดบางครั้งบางเรื่องกลายมันอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะกีดะห์ซะดิซันพี่น้องที่รักขอแล้วครับการให้อภัยท่านนบีแนะนำนะครับกับเราไว้อย่างเยอะมากแล้วก็ในอัลกุรอานหลายๆอายะห์ที่อัลลอฮ์ได้ทรงพจนานุกรมผมคงจะเรียบเคียงจากประวัติศาสตร์นะครับและหลายเหตุการณ์เนี่ยเอาเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ดีกว่าเพราะเป็นเรื่องที่มันเทียบเคียงได้นะครับพี่น้องที่รักขอแล้วครับพี่น้องเคยอ่านซูเราะห์ยูซุฟนะซูเราะห์ยูซุฟมี111อายะห์ซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยนะครับประมวลไว้ด้วยกับการให้อภัยประมวลไว้ด้วยกับผู้คนที่ถูกใส่ร้ายถูกนินทาถูกกลั่นแกล้งถูกอิจฉาและคนที่อิจฉาก็ไม่ใช่ใครอ่ะพี่น้องกันนะครับอายะห์กุรอานอายะห์ในอายะห์ที่92พี่น้องครับมาดูอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันพี่น้องเป็นตัวอย่างในช่วงแรกเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพระองค์ได้ทรงพจนานุกรมดำรัสครับว่ากอลาลาตัสริบะอะลัยกุมุนเจ้ามายักฟิรุลลอฮยักฟิรุลลอฮุอะลักุมยักฟิรุลลอฮุละกุมวะฮุอัรฮามุรรอฮีมินอายะนี้เป็นอายะกุรอานที่อยู่ในซูเราะห์ยูซุฟอายะที่92สาเหตุของการประทานของซูเราะห์นี้เรื่องเดิมก็คือว่าท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับเราลองมาเทียบเคียงดูนะครับว่าตอนนี้เราถูกใครอิจฉาเราหรือเปล่าความอิจฉาเป็นบรรดาแห่งความชั่วร้ายใช่ไหมดูซิว่าคนอิจฉาคนไกลตัวเราหรือเปล่าคนอิจฉาคนใกล้ตัวแหละครับพี่น้องไม่ใช่คนไกลบางทีพี่ของเราบางทีคนในครอบครัวของเราบางทีเพื่อนฝูงของเราบางทีคนทำงานร่วมกับเรานั่นแหละนะครับมีสถานภาพเดียวกันอะไรประมาณนั้นสาเหตุก็คือท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามถูกอิจฉาจากพี่ๆของท่านนะครับดังที่พี่น้องได้เคยอ่านนั่นแหละนะครับจนกระทั่งรวมหัวรวมตัวกันนะครับมีมุตตะฟะกุนอะไรกันนะครับก็คือลงความเห็นพร้อมกันว่า1เอาไปทิ้งในป่า2นะครับฆ่า3ในข้อที่3เนี่ยครับมีพี่ของท่านนบียูซุฟคนหนึ่งก็คือว่าจะไปฆ่าเลยสงสารน้องเอาไปทิ้งในบ่อดีกว่าแต่คนเราเนี่ยพี่น้องครับเวลาอัลเลาะห์จะทรงช่วยเหลือมันเป็นเรื่องง่ายจากการสาเหตุของการถูกอิจฉาครับไปสู่บ่อถูกโยนลงไปในบ่อลึกสนิทมากนะครับเพราะความอิจฉาตัวเดียวความอิจฉาที่เป็นมารดาแห่งความชั่วร้ายแต่ท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามในท้ายอายะห์เนี่ยอายะห์ที่92เนี่ยนะครับท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามคือถูกกระทําแบบนั้นน่ะท่านก็บอกว่าวันนี้ไม่มีการประณามพวกท่านนะครับอัลเลาะห์จะให้อภัยโทษอภัยโทษพวกท่านและพระองค์ทรงเมตตายิ่งในบรรดาผู้เมตตาเรื่องราวของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามพี่น้องครับลองไปอ่านซูเราะห์ยูซุฟนะพี่น้องจะพบว่าที่อัลเลาะห์ทรงพจนานุกรมตำรา111อายะห์เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เป็นข้อคิดให้กับเราฉะนั้นพี่น้องที่รักครับการอิจฉาเป็นบรรดาแห่งความชั่วร้ายแต่ท่านนบียูซุฟเนี่ยนะครับตามติดความอิจฉาตามติดความอิจฉาของพี่ๆด้วยกับการให้อภัยไม่มีการประณามท่านนบียูซุฟให้อภัยกับพี่ๆของท่านอุลามะพูดถึงตัวนี้น่าสนใจครับว่าไม่ท่านนบียูซุฟตั้งแต่ท่านถูกจับโยนลงไปในบ่อนะครับถูกและสุดท้ายก็เกาะต่อมาก็เกาะกระป๋องขึ้นมาบ้านผมเรียกกระแป๋งนะครับกระป๋องกระแป๋งเนี่ยนะครับเกาะขึ้นมานะครับชาวผู้เดินป่าเข้ามาก็จับไปขายอันท่านนบียูซุฟไปขายพอไปขายแล้วเป็นทาสและสุดท้ายอัลลอฮ์ให้การช่วยเหลือเป็นเรื่องเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนเลยอยู่ที่ว่าหัวใจเรามั่นคงต่ออัลลอฮ์หรือเปล่าเท่านั้นไปขายแล้วนะครับเติบโตไปในปราสาทราชวังของอาซีซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรัฐมนตรีในประมาณนั้นนะครับ
เป็นผู้ที่ดูแลการเป็นอยู่ของประชาชนชาวอียิปต์ในยุคนั้นผมเล่าสรุปกันแล้วกันเอาไปเสร็จไปแล้วพอโตขึ้นมาความหล่อของท่านนบียูซุฟไปถูกตาต้องใจกับนางซะไลคอหรือซุไลคอนะครับเติบโตขึ้นมาความหล่อของท่านไม่ใช่ความหล่อในเรื่องหน้าตาของท่านนบียูซุฟอย่างเดียวแต่มารยาทอัคลากนะครับอัคลากมีความงดงามของท่านจนกระทั่งสุดท้ายถูกกลั่นแกล้งถูกใส่ร้ายต้องไปอยู่ในคุกในเรือนจำอีกนะครับอยู่ในเรือนจำเอาพอออกมาแล้วนะครับสุดท้ายอัลลอฮ์ทรงให้การช่วยเหลือนะครับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอียิปต์ในยุคนั้นนี่คือเรื่องของท่านนบียูซุฟปีนั้นนะครับปีแห่งความอดอยากไปแห่งความแห้งแล้งท่านนบียูซุฟอย่างที่เรียกว่าท่านไม่เคยแพร่งพายการเรื่องราวที่พี่ๆแกล้งบอกทำกับท่านเลยวันนี้เราแพร่งพายเยอะหรือเปล่าเวลามีใครมาทำให้เราไม่มีความรู้สึกไม่สะดวกใจเราประนามเขาไหมเราเอาเรื่องของเขาไปพูดไหมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเรานะพี่น้องครับทุกอย่างมันเป็นบาปทั้งนั้นน่ะทุกอย่างมันเป็นบาปทั้งหมดเลยถ้าคนหนึ่งบอกว่ารักอัลลอฮ์รักรอซูลพี่น้องครับผมเองก็เตือนตัวผมเองด้วยนั่นแหละพอได้ยินคนเดียวไม่พอเอานะครับบอกกับเพื่อนบอกกับพี่น้องจนกระทั่งไอ้ความชั่วมันก็ลามไปสู่คนอื่นสุดท้ายพอไม่ให้อภัยกันมันก็กลายเป็นประเด็นวันกิยามะห์นั่นแหละนะครับนี่คือสิ่งที่มันจะลืมนะครับว่าเรื่องในประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นเฉพาะในโลกนี้แต่เป็นประเด็นไปถึงวันกิยามะห์เลยครับท่านนบียูซุฟไม่เคยแพ่งพายถึงขนาดว่าตอนสุดท้ายของท่านเนี่ยนะครับคือนำมาท่านบินยามีนซึ่งเป็นน้องไปนะครับเป็นกุศโลบายของท่านนะครับเอาน่าจะเป็นภาชนะที่เป็นทองนะครับแล้วก็ยึดไว้นะครับโดยทั้งท่านต้องการที่จะอยู่กับน้องของท่านคือบินยามีนบินยามีนก็จำท่านนบียูซุฟไม่ได้เพราะเหตุการณ์มันผ่านมาหลายปีมากสุดท้ายนะครับท่านนบียูซุฟก็ได้เจอกับพี่แล้วก็ท่านนบียูซุฟบอกเราจะไม่นำมาตัวของน้องของพวกท่านกลับไปเราจะยึดไว้ก่อนเพราะเขาเป็นคนที่ขโมยทรัพย์สินของแผ่นดินแต่คือเป็นกุศโลบายของท่านนบียูซุฟปรากฏว่าพี่ๆของนบียูซุฟเนี่ยพี่น้องครับก็ยังพูดว่าถ้าหากว่ามันจะเป็นคนที่ขโมยมันก็ขโมยเหมือนเป็นก้อนนิสัยเดียวกับพี่มันนี่แหละคือยูซุฟมันแหละนี่ดูสิท่านวันนี้ถ้าหากว่าใครถูกประนามถูกกล่าวร้ายถูกดูหมิ่นอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับให้อภัยวันนี้ถ้าหากว่าทำลองเราตะคิดไปออกบอกไม่ถูกลองกลับไปอ่านกุรอานดูตัวร้อยยูซุฟตะคิดไปออกบอกไม่ถูกไปดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้ายังคิดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ต้องไปหาหนังสือฮาวทูที่ไหนหรอกมันไม่มีหนังสือเล่มไหนที่จะทำให้หัวใจของผู้ที่ศรัทธารู้จักสัจธรรมได้นอกจากกิตาบุลลอฮ์นอกจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปหาสักหนังสือที่ว่าดีที่สุดสมัยเด็กๆนะครับหลายคนเคยเรียนหมายถึงรุ่นๆก็แล้วกันอยากจะเป็นนักพูดหนังสือที่ขึ้นชื่อที่สุดนะครับเท่าที่เคยอ่านคือเดล คาร์เนกี้วิธีการพูดและชนะใจคนสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องของโค้ดลับไม่ใช่โค้ดลับโค้ดฝึกพูดพี่น้องครับไลฟ์โค้ดอะไรประมาณนั้นใช่ไหมพี่น้องครับผมไม่รู้นะว่ามันเป็นเรื่องมันคืออะไรนะแต่ผมคิดว่าถ้าผู้ที่ศรัทธาถ้าหากว่าเพียงแค่ท่านเรียนรู้รีซาละนะครับซีรอของท่านนบีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันยิ่งกว่าไลฟ์โค้ดล้านคนซะอีกเพราะอะไรชีวิตของท่านนบีทั้งหมดเนี่ยเป็นชีวิตที่อัลลอฮ์ได้ทรงรับรองและพระองค์ก็ได้ทรงพอพระทัยถ้าอ่านประวัติของท่านวันนี้ถ้าถามลูกหลานของเราเนี่ยพี่น้องครับถามเขาซิว่ารู้จักนบีกี่คนนะครับรู้จักซอฮาบะห์กี่คนรู้จักผลงานของชาวซอลาฟุตซอลแล้วไหมบางทีอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าถามว่าดาราคนนี้ชื่ออะไรแต่งงานเมื่อไรเลิกกันเมื่อไรมันท้องเมื่อไรแล้วมันแต่งงานเมื่อไรรู้หมดแล้วหันกลับแล้วก็เราก็มานั่งปวดร้าวกันว่าโอ้ลูกฉันแย่เลยก็เราไม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไง
ก็เราไม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างจริงจังแล้วเราก็ตีราคาประวัติศาสตร์ทั้งหมดดังที่ท่านนบีบอกอัสนุกิสซะฮะซัลกุรอานอัสนุกิสซะฮะซัลกุรอานเรื่องราวที่ดีที่สุดที่เป็นประวัติศาสตร์รวมผนวกรวมกันให้อภัยความเมตตาในเรื่องราวต่างๆอยู่ในอัลกุรอานทั้งหมดแต่ถ้าว่าเราก็ปวดหัวว่าเราเวลาเรียนแล้วมันก็จะหลับจะถามวันนี้สิไอโฟนออกมารุ่นไหนถ้าคนให้ความสนใจเหมือนกับไอโฟนพี่น้องครับเรื่องอะไรที่มนุษย์คิดพี่พลามนุษย์เนี่ยนะครับเวลาที่เขาให้ความสนใจสิ่งไหนสิ่งนั้นมันจะมีราคาขึ้นมาทันทีพี่น้องว่าอย่างนั้นไหมผมไม่ได้มีปัญหากับไอโฟนอยู่แล้วผมไม่ได้ใช้มันสตังค์ไม่มีหรอกนะครับก็ใช้ยี่ห้อที่มันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เอาแล้วก็ใช้ได้นี่ข่าวทั่วโลกบอกว่าบ้านดำก็มีติดติ่งไว้ด้วยไปรอตีหนึ่งตีสองไปนั่งรอหน้าร้านครับจะซื้อมีบ้างไหมใครที่หนึ่งที่หนึ่งที่สองลูกหลานของเราที่ตื่นขึ้นมาแล้วอ่านอัลกุรอานมีไหมไม่มีนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมพี่น้องครับแล้วเราก็จะมานั่งบ่นลูกหลานของเราว่าอัลลอฮ์มันแย่นะครับมันไม่ดีเลยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราใช่ไหมลองหันกลับมาดูซีรอห์ของท่านนบีนะครับหรือบรรดาซีรอห์ของบรรดานบีทุกท่านนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะมานั่งปวดหัวกันว่าลูกหลานของฉันมันแย่เหลือเกินก็ทำไมล่ะก็ตอนที่เขาเด็กๆอยู่เนี่ยตอนที่เขายังเด็กๆอยู่ทำไมเราไม่ให้อิสลามกับเขาล่ะนะครับทำไมเราไม่ให้อิสลามกับเขานะครับเหมือนกับเราคนคนหนึ่งเหมือนกับหากว่าเราจะสลักอะไรสักอย่างเราต้องสลักจากในขณะที่ดินนั้นมันดินอ่อนๆ นิ่มๆใช่ไหมบางคือดูดใช่ไหมแต่พอดินมันแข็งแล้วเนี่ยนะครับมันสลักไม่ได้พอมันแข็งอย่างหินนี่ยิ่งแย่เลยทำอะไรไม่ได้แล้วก็ตอนเด็กๆเราไม่ให้อิสลามกับเขาแต่พอมันเด็กเขาร้องเราก็ให้ไอโฟนเขา พอเด็กร้องตอนนี้ให้ใครเลี้ยงเราตรบิยานเด็กด้วยกับอะไรเราตรบียะเด็กด้วยกับอะไรครับตอนนี้ลองหันแปะไปเถอะครับว่าเราตรบียะเด็กด้วยกับโทรศัพท์หรือเปล่าลูกร้องลูกน่ะเด็กก็มันรู้นะครับพอร้องเดี๋ยวแม่ก็ให้โทรศัพท์เดี๋ยวพ่อก็ให้โทรศัพท์เสร็จแล้วก็ปวดหัวแล้วครับตอนนี้เด็กแต่นี้พี่น้องลองดูสิอารมณ์ก้าวร้าวที่เกิดขึ้นขณะอายุยังไม่ถึง10ขวบมีอาการก้าวร้าวแล้วพอเอาไม่ไหวจริงๆส่งปะเนาะโอ้โหครูก็ปวดหัวแล้วทีนี้นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะนำเรียนกับพี่น้องว่าเรามาเรียนรู้อิสลามกันเอาซีรอห์ของท่านนบีเนี่ยประวัติศาสตร์ของท่านนบีแล้วก็บรรดาประวัติต่างๆเป็นข้อคิดต่างๆครับหันกลับมาสู่เรื่องของการให้อภัยสักอีกนิดอีกครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักขอเนาะครับท่านนบียูซุฟเนี่ยไม่เคยเลยนะครับที่จะแกล้งพายการที่ท่านถูกพี่ๆท่านกระทำท่านบอกว่าฉันให้อภัยกับพวกท่านนะไม่แม้กระทั่งตอนหลังพี่ๆก็จำท่านนบียูซุฟไม่ได้จำท่านนบียูซุฟไม่ได้เพราะท่านนบียูซุฟกักตัวท่านบินยามีนไว้เนี่ยพี่น้องครับแล้วก็บอกว่าจะต้องกักตัวไปเพราะว่าของในคลังในท้องพระคลังมันหายไปเขาก็บอกว่าถ้ามันจะเป็นเด็กขี้ขโมยมันจะนิสัยไม่ดีก็เหมือนพี่ของมันแหละท่านนบียูซุฟถามว่าใครอ่ะคือตอนนั้นเขาจำนบียูซุฟไม่ได้ก็ยูซุฟไงเขาก็ประนามซ้ำสองกับท่านนบียูซุฟแต่ท่านนบียูซุฟก็บอกว่าโอ้พี่ๆของฉันฉันให้อภัยกับพวกท่านฉันให้อภัยตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่านบียูซุฟสุดท้ายตอนหลังมาพอท่านนบียากุบไปหาแล้วเสร็จสรรพเรียบร้อยทุกคนเพิ่งจะรู้ว่าอ๋อนี่คือยูซุฟน้องชายของพวกเขาที่พวกเขาทำร้ายรังแกตอนเด็กนะครับนบียูซุฟบอกฉันให้อภัยกับพวกท่านเพราะอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ทรงให้อภัยนะครับอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงให้อภัยพี่น้องครับการให้อภัยเนี่ยประเด็นต่อมาต้องรอถึงวันอีดไหมเรานับจะเป็นอะไรสักอย่างก็ไม่ประนักก็ยังไม่สายอินชาอัลลอฮ์มันจะเป็นกิจวัตรของเราไหมนะครับผมไม่ได้ทะเลาะใครนะมีดมาตั้งอยู่ตรงนี้มีดปอกมะม่วงนะครับแม่ใจหายผมไม่ค่อยคุ้นชินกับอาวุธซะด้วยนะครับ
พี่น้องครับมันมีคำถามสิว่าเอเราจะรอให้อภัยวันอีกกันเลยนะมันนานไปไหมเพราะหากว่าคู่กรณีของเราตอนนี้หากว่าผมเป็นคู่กรณีกับใครสักคนนึงเนี่ยไม่รู้ว่าคู่กรณีของผมหรือตัวผมจะอยู่เท้าจะย่างก้าวไปสู่รอมฎอนวันแรกหรือเปล่าไงใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าวันอันเป็นไรเดี๋ยวรอให้ถึงอีดวันอีดอินฟิตรีกินข้าวต้มมัดก่อนแล้วกันแล้วค่อยอภัยพี่น้องคิดหรือว่าจะถึงวันนั้นถ้าหากว่ามันเป็นฮักระหว่างกันถ้าหากว่าเป็นสิทธิระหว่างกันคิดหรือว่าจะถึงวันนั้นแน่ใจหรือพี่น้องครับผมคิดว่าต้องย่นร่นระยะทางกันให้อภัยมาสู่วันนี้คืนนี้เลยดีไหมก่อนที่จะนอนนะครับวันนี้จะหากว่ามีโจทย์เยอะก็เขียนมาโจทย์ของเราใครใครใครให้อภัยครับแต่เราไปล่วงล้ำสิทธิ์ของเขาก็เจอเขาไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มครับไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มฉันขอโทษนะขอให้ท่านได้ให้อภัยกับฉันด้วยเถิดพี่น้องครับคำพูดแบบนี้ไม่ได้เสียฟอร์มอะไรนะครับไม่ได้เสียฟอร์มอะไรหรอกนะครับเป็นเรื่องเราทำไมถึงว่าคนเราพี่น้องครับไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มนะก็ดูท่านนบีสิท่านนบีนะครับดูสิท่านนบีนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมักตูมเป็นสาเหตุในการที่อัลลอฮ์ทรงประทานซูเราะห์ซูเราะห์นะท่านอิหม่ามฟาดอาบาซาวะตะวัลลาใช่มั้ยอาบาซาอาบาซานะจําชื่อซูเราะห์นี่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องครับใครที่คิดไปออกบอกไม่ถูกไปดูที่ไอ้กลัวที่จะเสียฟอร์มกลัวว่าจะแพ้เขากลัวว่าผู้คนจะบอกขี้แพ้หรืออะไรก็ตามไปดูสิอัลลอฮ์ทรงประทานวะฮีซูเราะห์อะบาซามาให้กับท่านนบีเพราะสาเหตุที่ท่านนบีเพียงแค่ท่านนบีมีความหวังกับชาวกุเรชนะฮะท่านอับดุลอิมักตูมต้องการจะมาถามเรื่องอิสลามท่านนบีก็ผินหน้าแต่ตรงนี้อุลามะบอกท่านอัลลอฮ์ไม่ได้ตำหนิท่านนบีนะอัลลอฮ์ไม่ได้ตำหนิท่านนบีแต่อัลลอฮ์ต้องการที่จะสอนงานผู้ศรัทธานั่นแหละนะครับให้เห็นว่าท่านนบีเนี่ยดูสิขณะท่านอับดุลลอฮ์อิมักตูมซอฮาบะของท่านนบีคนนี้ชายชราตาบอดคนเนี้ยดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรเลยในความสำคัญอะไรคือเราอาจจะเห็นคนที่คนเหล่าต่างที่อยู่ในสังคมนะครับจะมีฐานะที่ด้อยที่ต่ำกว่าใครคนใดคนหนึ่งก็ไม่ให้ความสำคัญมีไหมใครที่เปิดงานตามที่จัดงานต่างๆและเชิญคนที่ทำงานแบกหามไปเปิดงานมีไหมเพราะว่าน่าจะทำนะคนชนอย่างเงี้ยเด็กกำพร้าอย่างเงี้ยพี่น้องครับมีไหมลองเปลี่ยนวิกฤตดูซิพี่น้องลองคิดต่างซิอ่ะนะครับแวะมาก็ได้แวะนิดนึงก็แล้วกันพี่น้องครับเพราะอะไรอ่ะคนแบบเนี้ยคนจนคนที่เขาชีวิตของเขาเหมือนกับฟางเส้นสุดท้ายแต่อย่าลืมนะดูอาของเขาเป็นดูอาที่อัลลอฮ์ทรงตอบรับท่านอับดุลอิมมักตูมเนี่ยท่านนบีโอ้ดีเหลือเกินขอบคุณขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนท่านมากเพราะว่าท่านเป็นสาเหตุทำให้อัลลอฮ์นั้นทรงเตือนฉันท่านนบีไม่กลัวเสียฟอร์มครับและทุกครั้งที่มีการประชุมมุชาวะเราะห์ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมักตูมจะเป็นคนหนึ่งที่ท่านนบีถามว่าท่านอับดุลลอฮ์ท่านเห็นเป็นประการใดนะครับท่านเห็นเป็นประการใดลองเปลี่ยนดูไหมตอนนี้ทำงานสังคมอันนี้ผมไม่ได้ไปกล่าวร้ายที่ไหนนะผมมองอีกมุมนึงว่าวันนี้ถ้าหากว่าเราทำงานศาสนาเนี่ยลองให้เด็กกำพร้าจนๆในหมู่บ้านของเรามาเป็นประธานจัดงานดีไหมอ่ะไปบางบีบางดุษลองเปลี่ยนดูนะก็ทำไมกับคนจนๆนะยุคนั้นนบียังบอกฉันชอบอยู่กับคนจนฉันชอบอยู่กับคนที่เขาจนๆพระอัลลอฮ์จะให้คนจนๆเข้าสวรรค์ก่อนคนรวยตั้ง500ปีอ่ะแล้วเราคิดต่างแบบไหนเนี่ยน่าสนใจนะครับคิดว่าโอ้คนนี้เศรษฐีร้อยล้านมันจะด่าเราไม่เป็นไรขอสตางค์มันก่อนมีไหมน่าแปลกนะอ๋อคนนี้เขามีอะไรนะบ่าสูงดีมาเป็นประธานจัดงานเนี่ยผมเล่าหลายรอบแต่อยากจะเล่าให้ฟังว่าบางครั้งฟิเกตผิดเนี่ยคิดว่าสตังค์มันจะทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จก็กี่มากน้อยมาแล้วล่ะที่ลูกหลานของเราไปเต้นลิเกฮูลูที่เวทีอ่ะ
แล้วมันก็เอาเพลงจะเบิร์ดมาร้องเนี่ยแล้วมันก็เอาเพลงอินเดียที่มีบทสวดของศาสนาอื่นเข้ามาใช้ในคณะลิเกฮูลูพี่น้องครับเยอะแยะแต่จะเล่าแล้วยาวแหละนะครับเนี่ยมันก็สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของเราเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเราพอเราฟิกเกตความคิดเปลี่ยนเนี่ยมันได้เหมือนกันครับได้สตางค์มาเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีปัญหาต่างๆลองสิครับลองคิดแบบท่านนบีว่าคนคนนี้เป็นคนที่ไม่มีใครให้ความสนใจเลยแต่ทุกครั้งที่ท่านนบีให้อะไรครับประชุมมุชรัฟนบีจะให้คนเหล่านี้มานั่งมีใครบ้างท่านยูไลบิบอย่างนี้ชายหนุ่มขาพิการไม่มีใครรู้จักชื่อพ่อแม่ของท่านมีซอฮาบะท่านยูไลบิบเป็นซอฮาบะคนเดียวที่ไม่ได้ถูกพูดถึงไม่ได้กล่าวอ้างถึงพ่อของท่านคือยูไลบิบคือยูไลบิบเลยจบเลยแต่ถ้าเป็นซอฮาบะใช่ไหมท่านอับดุลลอฮ์อิบน์ท่านอับดุลลอฮ์อิบน์มัสอูดลูกของท่านมัสอูดท่านอับูบักรเป็นควาฮาฟะท่านรับบุตรของท่านขอตอบแต่ท่านยูไลบิบเนี่ยพี่น้องครับเป็นตัวอย่างของเด็กหนุ่มเป็นซอฮาบะของท่านนบีที่ชีวิตเติบโตมากับกองขยะขาพิการผอมเกรงเนื้อตัวมีแต่เปื้อนฝุ่นผมเผ้านะครับมีแต่ฝุ่นติดเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ทุกครั้งที่ท่านนบีมุชาวะเราะห์ปรึกษาหารือท่านก็จะถามอยู่ไลบิบเธอเห็นเป็นประการใดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของเรานะครับนี่คือเรื่องราวของอิสลามที่อยากจะนำเรียนกับพี่น้องว่าวันฉะนั้นวันนี้ครับผมนำไปสู่อีกเรื่องนึงกันแล้วกันเรื่องของการให้อภัย พี่น้องที่รักขอแล้วครับพี่น้องจำสงครามอุฮุดได้ ประเด็นของอุฮุดจะมีหลายๆเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เกี่ยวข้องกับการให้อภัยนะครับเราเอาประวัติศาสตร์ของท่านนบีมาเรียนรู้เราผมพูดหลายครั้งเลยแหละครับว่าถ้าเราไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของตัวเราเราจะรู้หรือว่ารากเหง้าของเรามาแต่ไหนนะครับเราจะรู้หรือว่ารากเหง้าของเราเป็นยังไงอย่างพี่น้องสมมติพี่น้องทำไมเพียงไม่มันก็เป็นการตั้งคำถามทำไมพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีเขายังรักษาขนบของเขาไว้ได้คือการใช้ภาษายาวีเข้ามาจากไหนทำไมทางหนองจอกถึงชื่อหนองจอกนะอาจารย์อิหม่ามฟูอัดนะทำไมชื่อหนองจอกทำไมต้องมีมุสลิมทำไมมีพี่น้องชาวต่างศาสนิกทำไมมีทั้งวัดมีทั้งโบสถ์พุทธมามกะก็มีนะครับมีมุสลิมก็มีเขาอยู่กันได้ยังไงนี่คือถ้าเรารู้ตรงนี้นะครับมันจะทำให้เราอยู่ได้กันอย่างมีการให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับพี่น้องครับเรื่องของสงครามอูฮุดเนี่ยนะครับผมบอกกับนักเรียนหลายคนว่าจริงๆแล้วครูไม่ต้องการให้เธอเพียงแค่เขียนแล้วก็ตอบครูได้นะครับว่าอูฮุดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่อยากจะให้นำเอาบทเรียนนี้อิบรอนี้มาใช้นะครับในการเป็นอยู่ในสังคมพี่น้องครับบางครั้งประวัติศาสตร์ของอิสลามซีรอของท่านนบีถูกตีค่าราคาเพียงว่าคะแนนเพียงแค่คะแนน10คะแนนเท่านั้นเองใช่ไหมอัลลอฮ์จึงไม่ให้บรักัตความจำเริญโดยประมาณนั้นหรือเปล่าพี่น้องสังเกตไหมครับอันนี้ผมไม่ได้ก็เด็กเรียนด้วยความเคารพนะครับไม่ได้กล่าวร้ายใครหรอกแต่พี่น้องครับหรือเราจะให้ประวัติศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นคือมันมีค่าราคาเพียงแค่10คะแนนบนเวทีที่นักเรียนจับคำถามขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคำถามมีอยู่ว่าท่านนบีเกิดเมื่อไรเด็กก็ตอบวันนี้ครับเก่งมากจะเอาไป10คะแนนแล้วก็ลงจากเวทีพวกที่เขาเอาลูกโป่งมาให้ก็จบกันไปหน้าเวทีก็จะมีการถ่ายรูปมีลูกโป่งมีอะไรมาแค่นั้นหรือกับบุคคลที่ถูกเรียกว่าเป็นมหาบุรุษโลกอะกับบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยอย่างบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยมีค่าราคาเพียงแค่อะไรครับมีค่าราคาเป็นแค่คะแนน10คะแนนบนเวทีก็นั่นหรือใช่มั้ยน่าคิดนะครับว่าฉะนั้นเมื่อเราไม่ให้ค่าความสำคัญนะครับกับเรื่องราวของประวัติศาสตร์อิสลามเราจึงเห็นความเสียหายของเด็กหนุ่มคนสาวของเรานี่แหละเพราะเขาไปชื่นชมคนอื่นซะหมดแล้ว
เขาไปชื่นชมคนอื่นที่ไม่ได้มีแบบอย่างอะไรเลยมีแต่ความเสียหายใช่ไหมครับบุคคลเหล่านี้นะครับเวลาไปเป็นอะไรไปเป็นคนที่รับตำแหน่งก็เกิดปัญหาเพราะไม่มีจริยธรรมคืนนี้นะครับพี่ม้าเขาบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะต้องแวะไปน้องทองหล่อแน่ๆเลยวันนี้ไม่แวะทองหล่อครับวันนี้ไม่แวะนะครับเพราะแวะทุกคืนพี่น้องก็ดูแล้วกันถ้าประเทศหนึ่งประเทศใดได้คนเหล่านี้มาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองสรุปแล้วมันก็สร้างความเสียให้กับคนจนๆอย่างเราก็คิดดูว่าปีหน้าจะไปเลือกมันนะครับเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยพออะไรก็คุณธรรมจริยธรรมมันไม่มีใช่ไหมนะครับแล้วก็เวลาเรื่องของกฎหมายบางประเทศคนจนเนี่ยทำคนรวยทำอะไรไม่ผิดเหล็กเงินมันง้างเหล็กได้เงินมันปั้นน้ำได้สำเร็จสามบางครั้งปั้นน้ำเป็นตัวได้สำเร็จสามมาดูเรื่องอูฮุดพี่น้องครับเหตุการณ์อูฮุดนะครับเป็นปีเป็นช่วงที่เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่15เดือนชะวันปีที่3ของฮิจเราะห์ศักราชอิสลามมีเรื่องราวน่าสนใจกับการให้อภัยพี่น้องครับคืนหนึ่งจากนั้นก่อนจะมีการให้อภัยก็จะมีการแก้แค้นก่อนใช่ไหมพี่น้องครับบาดัดนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะพูดถึงบาดัดด้วยนะครับพี่น้องครับขณะที่ก่อนนั้นปีก่อนนั้นในปีนี้คือฮิจเราะห์ศักราชที่2เนี่ยเกิดเหตุการณ์บาดัดขึ้นวันที่17ของเดือนรอมฎอนเกิดบาดัดขึ้นนะครับมุสลิมชนะความเครียดแค้นของชาวกุเรชมักกะห์กระเฮียนกระหือรือที่จะทำร้ายนะครับเพราะว่าเขาหลายคนที่เสียชีวิตในสงครามบาดัดพี่น้องครับมันคือพวกเขาก็เตรียมกำลังต้องการแก้แค้นที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในสงครามแล้วพวกเขาก็ทำไงครับเตรียมเลยครับเตรียมกำลังที่จะทำสงครามนะครับกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นครมะดีนะห์ครับโดยมีกำลังถึงเท่าไหร่นะ 3,000 คนกำลังของชาวกุเรชมักกะห์นะครับมี 3,000 คนที่อพยพมานะครับแล้วก็ยังไม่นับรวมของนักรบชาวฮูไบหรือเป็นพันธมิตรของพวกกุเรชนะครับที่มีพลเสื้อเกราะเดินเท้า700คนทหารม้า200คนมีผู้หญิง17คนหนึ่งในนั้นมีภรรยาของท่านอบูซุบยานชื่อท่านหญิงฮินด์นะครับฮินด์เป็นลูกใครฮินด์เป็นลูกของท่านอุตบะก็เสียชีวิตเป็นหนึ่งในนักรบของชาวกุเรชหินนะครับอย่าดูถูกท่านหญิงหินนะท่านหญิงหินต่อมารับอิสลามกับท่านอบูซุบยานซะอีกนะครับรับอิสลามก่อนท่านอบูซุบยานได้จะเล่าให้ฟังในประมาณนั้นพี่น้องครับท่านภรรยาของท่านอบูซุบยานก็คือบิดาของเธอถูกฆ่าในสงครามบาดัดคืออุตบะเนี่ยถูกฆ่าในสงครามบาดัดพวกเขายกทัพมาถึงลุ่มทะเลทรายใกล้กับภูเขาอูฮุดภูเขาลูกนี้นะครับถ้าถามบางฟิลรูทนะครับไปฮัตมาเนาะถามบางอัตนานก็จะพบว่าตรงเนี้ยปัจจุบันเป็นสถานแหล่งขายอินทผลัมอินทผลัมที่นั่นเป็นตลาดอินทผลัมเลยใช่ไหมก็อยู่ทางทิศเหนือของมาดินะห์ครับบอกว่าประมาณสัก2ไมล์นะครับจากมาดินะห์มาถึงอูฮุดประมาณ2ไมล์นะครับพี่น้องไปดูสินะครับอิสลามให้ความสำคัญกับเรื่องเตาฮีดมากนะพี่น้องเวลาไปมาบางไปดูนะไปที่อูฮุดนะครับไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่าแยกไม่ออกเนี่ยบางรู้บอกอิชาลอนจะไปกันเดี๋ยวหลังโควิดอิชาลอนนะครับมองแยกไม่ออกว่าพื้นดินหรือว่าหลุมฝังศพของบรรดาชูฮาดาเขาไม่ได้ทำให้เกิดเป็นสัญลักษณ์อะไรขึ้นมาเลยนะนี่ขนาดคนที่ถูกเรียกอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยเนี่ยเวลาที่ฝังก็ฝังแบบนั้นนะครับไม่มีสัญลักษณ์แห่งอะไรให้ผู้คนได้เห็นหรอกนี่คือสิ่งที่เขาได้ทำไว้เป็นสิ่งที่ดีงามมากแล้วอิสลามเฝ้าระวังเรื่องของชิริกโดยเฉพาะการที่ไปขอกับกูโบคนที่ตายไปแล้วอะไรประมาณนี้พี่น้องครับมาดูเรื่องนี้ครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์จำนวนเห็นว่าการตั้งรับที่มะดีนะห์เนี่ยโดยไม่ออกไปรบกับศัตรูนะครับรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นของความมันเป็นเรื่องของกุศโลบายของการรบด้วยนะครับ
พวกกูเรสบุกเข้ามาโจมตีคือบอกว่าถ้าหากว่าตั้งรับที่เมืองมาดีนะเนี่ยนะครับถ้าหากกูเรสบุกเข้ามาเนี่ยอาจจะเกิดการเพี้ยงพ้ำก็ปรากฏว่ามีซอฮาบะของท่านมีก็เสนอว่าสนธิสัญญาไปกันที่อูฮุดกันละกันคือนอกเมืองคือก็ตรงบริเวณเป็นที่อูฮุดนั่นแหละครับไปที่นั่นทีนี้ปรากฏว่าพวกบรรดาซอฮาบะของท่านนบีเราจะไม่ขัดคำสั่งของท่านนบีถ้าหากว่านบีว่าจะออกนอกรบนอกเมืองโดยความเห็นนี้ก็ตกผลึกนะครับแล้วก็คิดร่วมกันแต่ก็ปรากฏว่าณในนั้นนะครับก็มีคนที่เป็นมูนาฟิกกัดกรอกบอกว่าถ้าหากว่าจะรบที่มาดินาเราสู้ด้วยแต่ถ้าหากว่าจะรบข้างนอกเราไม่เอาเป็นน้องครับคำว่ามูนาฟิกเนี่ยลักษณะของมูนาฟิกไม่ได้เกิดกับคนที่ปฏิเสธนะคนที่ก็เป็นที่เราเรียกว่ากาเฟสเนี่ยครับคนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยลักษณะของมูนาฟิกไม่เกิดขึ้นกับเขาสบายใจได้เพราะเขาไม่มีลักษณะของมูนาฟิกแต่มูนาฟิกจะเกิดขึ้นกับลักษณะของคนที่เป็นมุสลิมนั่นแหละเพราะอะไรมูนาฟิกก็คือกลับกรอกหน้าไหว้หลังหลอกกูเรสเนี่ยเขาไอ้พวกที่เขาปฏิเสธเขาสบายเขาไม่ศรัทธาอยู่แล้วแต่สำหรับมุสลิมนะครับระวังเรื่องนี้แต่นบีบอกว่าห้ามประนามคนกับคำว่ามูนาฟิกอย่านะอย่าเวลาโมโหใครไม่ชอบใครอย่าว่าเป็นมูนาฟิกเพราะคำนี้นบีบอกอย่าประนามซึ่งกันและกันห้ามนะครับห้ามใช้คำนี้เพราะนะครับสรุปแล้วครั้งนั้นนะครับปรากฏว่าคนเหล่านั้นนะครับที่ถอนตัวไปก็ประมาณ 1,000 คนปรากฏมูนาฟิกพาพวกของเขาออกไปอีก300คนก็สรุปว่ามุสลิมมีประมาณ700คนลองนับจำนวนถึง 3,000 กว่าคนกับ 1,000 คนถูกหักออกไป300กับบรรดาอับดุลอิบนุอุบัยนะครับได้นำออกไปเนี่ยนะครับอับดุลอิบนุอุบัยบินซาลูนนะครับถ้าจำไม่ผิดชื่อเขานะครับชื่ออับดุลลอฮ์คนเนี้ยคือในใจรู้สึกอิจฉานบีอ่ะเพราะเขาหวังว่าจะเป็นเจ้าเมืองมะดีนะห์ไงก่อนที่ท่านนบีจะอพยพมาเมืองยะซริบเมืองมะดีนะห์อับดุลลอฮ์เนี่ยคิดว่าเขาจะต้องได้รับการเลือกโหวตจากชาวยะซริบว่าจะเป็นหัวหน้าปรากฏว่าพานบีมาชาวมะดีนะห์รับอิสลามทั้งหมดก็เก็บความแค้นไว้ในใจก็คอยยุยงส่งเสริมแล้วก็คอยนำเอาข่าวไปบอกกับชาวกุเรชชาวมักกะห์เสร็จแล้วพี่น้องครับออกไป700คนแต่หัวใจของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยเป็นหัวใจที่มีความยึดมั่นนะครับประชาชาวอันซอกับชาวมุฮัจญิรีนทั้งหมดนบีว่าอะไรเราว่าด้วยนบีพูดอะไรเราปฏิบัติอะไรที่เป็นคำสั่งของอัลเลาะห์เราทำนะครับปรากฏว่าพอไปถึงอูฮุดพี่น้องครับพี่น้องลองคิดดูว่าถ้าหัวใจไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะอะไรมันจะเกิดขึ้นถ้าหัวใจไม่มีความรักต่ออัลเลาะห์ไม่มีการมอบหมายต่ออัลเลาะห์พี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ครับปรากฏว่าหัวใจของชาวของมุฮัจญิรีนกับอันซอรทั้งหมดเนี่ยมอบหมายกับเราถึงแม้จะมีจำนวนคนที่น้อยกว่านะครับแต่หัวใจที่สู้แต่นบีก็วางแผนว่าให้ประมาณสัก50คนที่เป็นพลชนูท่านอับดุลลอฮ์บินจูเบตนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าเป็นอามิรของชาวทพลธนูที่อยู่เขารุมมาเนี่ยนะครับมันเป็นเนินเขาเล็กๆอาจจะเป็นซอกถ้าใครไปอูฮุดจะเห็นนะมันเป็นเนินที่ไม่สูงต่ำเตี้ยกว่าอูฮุดนะครับแล้วเป็นจะมีช่องอาจจะเป็นช่องเหมือนกับใครที่อยู่บ้านนอกอย่างผมที่รู้สมัยก่อนบางรุ่นทันเกวียนใช่ไหมเกวียนทางเกวียนประมาณนั้นมันจะมีช่องเล็กๆอยู่คือช่องนี้เป็นช่องโหว่เป็นเรียกว่ามันเป็นสมรภูมิที่ถ้าว่าใครยึดตรงนี้ได้จะได้เปรียบโดยประมาณนั้นเพราะเขาขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยหรือเนินขาอารุมาเนี่ยครับก็จะเห็นทัศนียภาพทัศนวิสัยทั้งหมดอะไรประมาณนั้นพลธนูทั้งหมด50คนเนี่ยท่านนบีบอกให้เฝ้าระวังเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นกันแล้วแต่นะครับไม่ว่าจะถูกทรัพย์สินสงครามจะตกเกลื่อนอยู่มากสักเท่าไรก็ตามเนี่ยอย่าลงมาจากภูเขานี้เพราะสมัยนั้นนะครับการแบ่งทรัพย์เฉลยทรัพย์สงครามเนี่ยคือใครได้ก็หยิบเอายังไม่มีการแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนใครได้เท่าไรก็เอาไปเป็นสมบัติของตัวเอง
นี่พี่น้องครับท่านพระเหตุการณ์ครั้งแรกในการโดยของสงครามพระเนี่ยคุมทัพโดยท่านมีอิกริมาด้วยมีทั้งคอลิดบินวาลิดด้วยครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็คือน่าจะเป็นลูกชายของท่านอบูบักรที่ชื่อท่านอับดุลรอห์มานนะการให้อภัยพี่น้องครับดูนะท่านอับดุลรอห์มานเนี่ยเป็นลูกชายของท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฮ์มานที่ท่านอบูบักรท่านปวดร้าวมากเพราะตอนที่รับอิสลามท่านไม่ได้รับอิสลามแรกๆแต่หลังจากอุฮุดเนี่ยท่านรับอิสลามนะครับก็การอัลเลาะห์ได้ทรงให้อภัยท่านนะครับพี่น้องครับเมื่อสงครามเกิดขึ้นครั้งแรกๆเนี่ยก็ปรากฏว่าครั้งช่วงแรกเนี่ยนะครับมุสลิมได้รับก็คือสงครามเหมือนกับจะชนะแล้วเพราะว่าชาวกุเรชมักกะฮ์นี่มากันนี่แบบทุกคนมาหวังที่จะได้รับทรัพย์สินในสงครามแต่ไม่ได้หวังมาตายในสงครามแต่ซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสงครามต้องการที่จะมาทิ้งร่างให้เป็นชะฮีดณสงครามครั้งนั้นไม่กระพริบตาให้กับความตายนะครับไม่กระพริบตาให้กับความตายคือตาฉันตายชะฮีดเป็นของฉันมีซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มถามนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์อิงกูติลตูฟาไอนาอานาอิงกูตินตูฟาไอนาอานาถ้าหากว่าฉันตายวันนี้ฉันจะไปอยู่ที่ไหนครับท่านนบีเป็นตัวอย่างของเด็กหนุ่มครับซอฮาบะห์เด็กหนุ่มก็ถามนบีว่าถ้าเยามูอูฮูดินเยามูอูฮูดินวันนี้ถ้าตายอ่ะท่านนบีตอบง่ายๆกับเด็กหนุ่มคนนั้นที่เป็นชะบาบว่าหากว่าตายวันนี้อัลจันนะห์สวรรค์จะเป็นของท่านซอฮาบะห์ของท่านนบีไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเด็กหนุ่มซอฮาบะห์ท่านนี้พี่น้องครับครับซุมมาตะรอกะตะมารุตินนะครับซอมาเด็กหนุ่มคนนี้ก็ทิ้งอิทธิพลที่อยู่ในมือของเขาคือรบไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยไม่มีเวลานะครับตุมมาซุมมาตะมารุตินกุนฟิยะดีซุมมากอตาลาฮัตตากุตีลาเด็กหนุ่มคนนี้ได้รำพึงมาว่าฉันจะมัวเสียเวลาที่จะกินอิทธิพลสองสามเม็ดที่อยู่ในมือกันนั้นหรือมันไม่ทันแล้วก็เพราะว่าตอนนี้กลิ่นไอสวรรค์มันลอยมาที่จมูกของฉันฉันได้กลิ่นไอสวรรค์ชะฮีดมันลอยมานบีครับอัสสลามุอะลัยกุมสลามนบีแล้วกระโจนเข้าไปสู่สงครามนั้นซุมมากอตาลาฮัตตากุตีลาซุมมากอตาลาฮัตตากุตีลาจนกระทั่งเด็กหนุ่มคนนี้เป็นชะฮีดมีไหมกับเด็กหนุ่มปัจจุบันพี่น้องครับลองเล่าประวัติศาสตร์เหล่านี้ให้กับคนหนุ่มคนสาวของเราสิลองบอกกับเขาว่าการเสียสละของซอฮาบะห์ของท่านนบีเป็นอย่างไรลองบอกกับพวกเขาซิว่ากว่าจะได้มาซึ่งอิสลามของบรรดาบุคคลนี้เขาเสียสละอะไรบ้างไม่มีเวลาที่จะมากินอิทธิพลหรอกครับไม่มีเวลาจริงๆที่จะมาดื่มน้ำไม่มีเวลาที่จะมาทำอะไรทั้งหมดไม่มีเวลาที่จะมากินชาบูเนื้อย่างปิ้งย่างเราอัลลอฮ์ให้ครับพูดศาสนาด้วยมีชากินด้วยมีชาบูกินก็ไม่ว่ากันพี่น้องเขาให้กินก็กินกันไปพี่น้องครับแต่อยากจะบอกถึงบรรยากาศของซอฮาบะห์ของท่านนบีแล้วไม่ถามว่าอะไรทำไมเมื่อไรพอบอกจะบวชจะถือสวดโอ้ยจะอดจะบวชไหวหรือวันนี้ร้อนมาแต่ต้นเดือนเลยพอเริ่มจะข้าบวชอีกไม่กี่วันโอ้ยแย่เลยเดือนนี้ปีนี้มันร้อนจังร้อนกว่าปีไหนๆพี่น้องครับถ้าใครพูดแบบนี้มีความรู้สึกว่าปีนี้ร้อนกว่าปีไหนๆตะบัดตัวซะเพราะอะไรลาตะซุบบุดะอย่าด่าว่าการเวลาอย่าด่าว่าในสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงให้ก็ใจถอยนะครับถอดใจตั้งแต่วันแรกว่าแดดร้อนจะอยู่ยังไงตั้งเดือนนึงอ่ะก็รอมฎอนก็ร้อนอยู่แล้วอารมณ์ตัวก็คือความร้อนร้อนขนาดว่าหินยังร้อนเลยอัลเลาะห์ร้อนของเรายังมีแอร์ใช่มั้ยแต่ร้อนซอฮาบะห์กับท่านนบีเป็นยังไงร้อนจนขนาดที่ว่ายืนละหมาดเลยนะครับแทบจะไม่ได้เพราะนะครับนี่เรื่องของเด็กหนุ่มคนนี้ถามนบีในสงครามอุฮุด
เสร็จแล้วเนี่ยคืออุลามะผมอ่านหนังสือแล้วผมก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ครับตกใจมากเมื่อก่อนเวลาเราพูดประวัติซอฮาบะห์ประวัติของคนธนูเนี่ยพี่น้องครับเชคท่านนั้นบอกว่าอย่าไปพูดนะอย่าไปประณามอย่ามองว่าซอฮาบะห์เหล่านั้นเขาผิดคำสั่งนบีนะไม่ใช่อย่าไปประณามซอฮาบะห์ของท่านบีที่เป็นพลธนู4หรือ50คนเนี่ยนะครับว่าเขาเป็นคนที่ขัดคำสั่งนบีไม่ใช่นะครับเพราะอะไรครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นนะครับนบีบอกกับคนเหล่านั้นซอฮาบะห์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าลงมาจากหลุมขาวนี้ปรากฏว่าชาวกุเรชนะครับก็แตกพ่ายไปคนหลังก็ลงมาคิดว่าสงครามมันเสร็จสิ้นแล้วแต่ปรากฏว่าสงครามยังไม่เสร็จพอลงมาปรากฏว่าบุคคลอันเป็นคนสำคัญในประวัติศาสตร์อิสลามที่ด้วยกับการให้อภัยนี่แหละทำให้เราได้รู้จักท่านคอลิดบินวาลิดนะฮะท่านคอลิดบินวาลิดซอฮาบะห์ของท่านนบีที่มีน้องชายชื่ออับดุลลอฮ์น้องชายรับอิสลามก่อนปรากฏว่าท่านอับดุลลอฮ์บินยูเบตซึ่งเป็นอามิตรของพลธนูบอกจะลงไปอย่าลงนี่เป็นคำสั่งนะให้อยู่ที่นี่แต่หลายท่านบอกว่าไม่เป็นไรสงครามมันเด็ดขาดแล้วแต่ปรากฏท่านคอลิดเนี่ยเป็นแม่ทัพเล็งเห็นว่าที่เห็นก็คือท่านนบีได้มีกุศโลบายที่สวยงามมากเพราะท่านนบีนั้นเป็นผู้ที่วางแผนและท่านคอลิดเป็นบริกรเป็นนักรบเห็นเลยว่าจุดบอดที่สุดคือระหว่างหุบเขารูมานกับอูฮุดพอชาวธนูลงมาแล้วท่านคอลิดเป็นบริกรอ้อมตลบหลังกลับมานำโดยชาวกุเรชกลุ่มหนึ่งปรากฏว่าพี่น้องลองนึกภาพว่ามันมาจากหลังภูเขาอะและซอฮาบะห์กำลังไม่ระวังตัวปรากฏว่าก็เป็นเป้าของดาบและคมดาบและคมแล้วก็ลูกธนูของชาวกุเรชจนกระทั่งท้ายช่วงท้ายของอูฮุดเนี่ยนะครับเหตุการณ์มันก็ตลบัดท่านคอลิดเป็นริดเป็นคนที่คุมเกมทัพทั้งหมดเลยครั้งนั้นนะครับอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคาครั้งของอูฮุดพี่น้องครับวันนี้เรามีเลือดตกจางออกในศาสนากับตัวเรารู้เปล่าขณะที่เราเป็นคนหนึ่งที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์มีไหมใครคนหนึ่งที่เดินไปละหมาดที่มัสยิดแล้วก็น้ำตามแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์มีไหมมีไหมคนหนึ่งครับคนที่เป็นพ่อบ้านเดินไปตลาดซื้อกับข้าวให้แม่บ้านนะครับเป็นห่วงแม่บ้านปรากฏว่าโดนน้ำตามก็ยังดีนะครับแล้วบอกอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันมาซื้อกับข้าวให้ภรรยาและลูกของฉันก็ยังดีอย่าโดนมีดที่เขียงเนื้อกันแล้วกันนะครับพี่น้องครับมีไหมมีกับคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์หรือเปล่าแต่พี่น้องที่รักขอละครับสงครามอูฮุดท่านนบีนั้นเสียฟันของท่านไป2ซี่นะครับเรานึกถึงความเจ็บปวดของท่านนบีสินึกถึงสิ่งที่ท่านนบีได้เสียสละแล้วนึกถึงประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องของละครหลังข่าวผมพูดปล่อยคำนี้นะครับเด็กๆก็ได้ยินแล้วโอ้ชัยภูพูดคำว่าละครหลังข่าวอีกแล้วแต่อยากจะพูดเพราะมันเห็นภาพไงอันนี้แววๆมาก็มีขุนอะไรนะเรื่องอะไรนะตอนเนี้ยฮะคุณแผนหน้าเสาแต่ใช่นะผมไม่ได้ดูมีอะไรนะที่เป็นนางเอกผมไม่รู้ชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วนี่ไงเรื่องอะไรที่มันเนี้ยเรื่องนี้แต่ถามเขาจะจำเขาจะรู้ใช่ไหมเป็นเอาหัวเป็นเลดปิ้งมากันเต็มแต่ถามว่าซอฮาบิยะท่านนบีชื่ออะไรอ๋อไม่รู้เลยอะไรประมาณนั้นพี่น้องครับวกเข้ามาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ครับพี่น้องครับปรากฏว่าท่านนบีฟันหักไป2ซี่แก้มของท่านนบีถูกห่วงเหล็กหรือห่วงเครื่องเกาะเนี่ยเจาะเข้าไปที่แก้มของท่านจนกระทั่งมันไม่สามารถที่จะดึงออกมาอย่างง่ายๆศีรษะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเกิดเป็นแผลถ้าจะนับก็เป็น10เข็มเราเคยปวดร้าวกับเรื่องราวของท่านนบีหรือเปล่าเราเคยปวดร้าวกับประวัติศาสตร์ที่ท่านนบีได้เสียสละพร้อมกับบรรดาซอฮาบะห์หรือเปล่าพี่น้องครับลองหันไปดูเถอะเพราะมันเป็นเรื่องจริงท่านนบีตกไปในหลุมนะครับที่บาดาที่อูฮุดแต่ท่านนบีพูดอย่างไรล่ะแล้วลองมาทบทวนคำพูดของเราเกี่ยวกับเรื่องการให้อภัยดูสิท่านนบีบอกว่าโอ้อัลลอฮ์มันเป็นเพราะความผิดพลาดของฉันท่านนบีไม่ได้โกรธไม่ได้โทษชาวกุเรช
แต่ท่านนบีโทษตัวของท่านเองแล้วก็ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์อย่าทรงโกรธกิ้วฉันเลยขอพระองค์ได้ทรงให้พลคนเหล่านี้ขอพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงหัวใจของเขาด้วยเถิดมีไหมจากคำที่พิโรธโกรธกิ้วของท่านนบีมีไหมกับคำที่ประทุษร้ายกับชาวกุเรชมีไหมคำที่คิดว่าจะแก้แค้นกับชาวกุเรชประการไม่มีหลุดมาจากปากของท่านนบีแล้วเราล่ะปัจจุบันพี่น้องครับแค่เหยียบเงาก็มีปัญหาแล้วใช่ไหมอยู่บ้านติดกันนะครับแมวเราคนเลี้ยงแมวจะเข้าใจดีเรื่องเล็กๆแมวเราฉี่ก็ไม่เหม็นแต่มันฉี่ในบ้านเรานะมันสะอึมก็ไม่เหม็นเพราะบ้านเราเพราะแมวเราอะแต่ถ้าลองแมวชาวบ้านมาสิเป็นไงครับเหม็นไปทั้งประเทศใช่ไหมนี่คือเรื่องง่ายๆที่ไปฉี่บนรางน้ำฝนเนี่ยตรงชายคาเนี่ยทะเลาะกันจะเป็นจะตายใช่ไหมแค่เรื่องง่ายๆมันก็เป็นสาเหตุของการฉะนั้นตรงนี้พี่น้องครับดูสินบีใหญ่ที่มีเรื่องราวต่างๆนบีบอกว่ามันไม่ใช่เพราะคือมันเป็นเพราะความผิดพลาดของฉันโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงพวกเขา พี่น้องครับแล้วนบีบอกเขาทํากับรอซูลกับนบีของอัลลอฮ์แบบนี้เลยโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้กับพวกเขาให้ทรงเปลี่ยนแปลงพวกเขาด้วยเถิดมีเรื่องราวดีๆของท่านอบูดัดดะนะครับหรือซอฮาบะห์ของท่านนบีที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับเห็นนบีเจ็บปวดตรงเนี้ยเด็กหนุ่มของซอฮาบะห์นะครับบอกนบีครับถ้าหากว่าจะดึงเกรงว่าท่านนบีจะเจ็บจากห่วงที่คล้องคล้องที่แก้มของท่านนบีเนี่ยเอ๊ะสักหน่อยก็แล้วกันนะปลาจะตายหรือเปล่าดูถ้าน้ำเย็นปลาตายเอาน้ำธรรมดากันแล้วกันครับผมพี่น้องครับมาเรื่องราวของประวัติอูฮุดต่อพี่น้องครับเด็กหนุ่มซอฮาบะห์ท่านนั้นพี่น้องครับเขาเอาฟันของเขากัดไปที่ห่วงเหล็กห่วงเหล็กที่ติดที่แก้มคนนี้แล้วดึงออกมาโดยในขณะนั้นนะครับฟันของซอฮาบะห์ท่านนี้ก็หักไปอีก2หรือ3ซี่เช่นกันนี่คือเรื่องราวของประวัติศาสตร์สุดท้ายพี่น้องครับครั้งนั้นเมื่อกลับไปจากอูฮุดแล้วเนี่ยพี่น้องครับไม่มีการประณามนี่ไงที่บทนี้คือสุดยอดของการให้อภัยของท่านนบีที่เป็นตัวอย่างครับถ้าเราอะสมมุติว่าเราทำงานที่ใหญ่สักงานนึงงานที่อาจจะเป็นงานที่เชิดหน้าชูตาของตำบลหมู่บ้านประเทศอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับถ้ามันผิดพลาดจะชี้ใครไม่มีใครโทษตัวเองใช่ไหมไม่มีหรอกมีไหมครับไม่มีเวลาทำงานถ้าผิดพลาดก็ต้องนิ้วชี้ไปหาคนอื่นไม่ได้นิ้วชี้ไปหาชาวบ้านแต่นิ้วไม่ชี้มาคือไม่น้อมรับในความผิดพลาดนั้นใช่หรือเปล่าในสังคมหาคนผิดในงานนี่เพราะแกนั่นแหละไอ้ที่มันพลาดงานสุราคราวเนี้ยนะที่ได้สตางค์น้อยเพราะแกอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคนมักจะไม่โทษคนอื่นมักจะไม่โทษตัวเองแต่มักจะโทษคนว่าคนเราเนี่ยมักที่จะรักตัวเองมากกว่าคนอื่นต้องดูอะไรครับพี่น้องไปซื้อปากกาสักด้ามเนี่ยเวลาพี่น้องจะลองปากกาพี่น้องจะเขียนชื่อใครจันฟ้าจะเขียนชื่อใครหม่ำจะเขียนชื่อใครครับชื่อแฟนชื่อแฟนก็ฮามิลละนะเมื่อกี้ก็เขียนชื่อเรานี่แหละใช่ไหมโดยประมาณส่วนมากถ้าดูรูปหมู่เพราะว่าทุกคนอ่ะถ้าจะจ้องดูรูปตัวเองก่อนคือคนส่วนมากเลยจะรักตัวเองก่อนจะไม่ยอมให้ใครแม้แต่ต้องถึงแม้จะผิดพลาดก็จะหาคนผิดพลาดแต่ท่านนบีเมื่อกลับไปยังเมืองมะดีนะห์แล้วนบีไม่ได้ประณามไม่ได้กล่าวว่าเพราะท่านเพราะคนนั้นแหละเพราะคนนี้เพราะคนนั้นนบีไม่ได้พูดเลยไม่ได้บอกเพราะอับดุลลอฮ์เพราะพลธนูที่ลงมาจากภูเขาลุมานอัลกุมานแต่นบีว่าไม่เป็นไรผิดพลาดแล้วทำกันใหม่นบีไม่ได้กล่าวโทษกับซอฮาบะห์ของท่านฉะนั้นเวลาเราอ่านประวัติศาสตร์ตรงนี้พี่น้องครับบางทีเราประนามซอฮาบะห์โดยไม่รู้ตัวเอาซุบิลละบอกว่าเพราะซอฮาบะห์ขัดคำสั่งท่านนบีแล้วเราก็ยกเรื่องราวต่างๆมานะครับแต่ข้อคิดของเชคท่านหนึ่งนะครับผมอ่านหนังสือแล้วโอ้โหเราตกใจว่าทำไมเราคิดได้ขนาดนั้นว่าซอฮาบะห์ขัดคำสั่งท่านนบี
ตรงนี้พี่น้องครับการให้อภัยเป็นสิ่งที่สำคัญในประเด็นต่อมาของอุฮุดนะครับเหลือเวลาอีกเยอะไหมจ๊ะอิหม่ามโอ้ครึ่งอีกครึ่งชั่วโมงอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับพี่น้องข้างนอกอย่าเพิ่งง่วงนอนซะก่อนนะผมอาจจะเสียงดังไปนิดนึงนะครับคือฝนตกแล้วก็เลยย้ายเข้ามานะครับพี่น้องครับสิ่งที่ท่านนบีเนี่ยมันมีอยู่เรื่องนึงที่เป็นฮิกมะห์ของท่านนบีที่ผมนำเรียนกับพี่น้องว่าท่านคอลิดบินวาลิดเนี่ยเป็นแม่ทัพครั้งนั้นจะทำให้เกมเปลี่ยนเกมมันเปลี่ยนไปเลยท่านนบีก็ยังคงพูดถึงท่านคอลิดอยู่เป็นเสมอเสมอนบีก็รู้ว่าคอลิดเป็นท่านคอลิดบินวาลิดรออันเนี่ยเป็นผู้ที่วางแผนรบในช่วงท้ายของอูฮุดแต่ท่านนบีก็พยายามที่จะพูดเปรยๆกับท่านอับดุลลอฮ์ซึ่งเป็นน้องชายว่าโอ้คิดถึงคอลิดเหลือเกินมีไหมเวลาเราทะเลาะกับใครสักคนเวลาคนหนึ่งเป็นโจทย์กันเคยฝากข่าวไปถามกับเพื่อนๆครับว่าแม่คิดถึงคนนี้เหลือเกินมีไหมไม่มีหรอกฝากไปด่ามันด้วยนะอย่าให้เจอหน้านะมึงเจอหน้าแล้วเมื่อไหร่มึงโดนเห็นไหมเพราะมันทำกับท่านไว้เยอะอะไรประมาณนั้นแต่พี่น้องครับท่านนบีฝากมันเป็นกุศโลบายเป็นฮิกมะห์เนี่ยเราเอาไปใช้ได้นะเอาไปใช้ได้เลย ท่านนบีพูดแบบนี้ดูเสมือนกับว่าจะให้ท่านอับดุลลอฮ์ซึ่งเป็นน้องชายนำเอาคำแบบนี้ไปบอกกับท่านคอลิดบินวาลิดนะครับเสมือนกับท่านนบีบอกคือก็บอกว่าฉันไม่อยากให้คอลิดเนี่ยตายไปในสภาพคอลิดบินวาลิดเนี่ยตายไปในสภาพของคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เลยเพราะเขาเป็นนักรบที่เก่งกล้าสามารถมากอับดุลลอฮ์ถ้าเธอเจอคอลิดพี่ชายบอกว่าฉันคิดถึงฉันรักเขาฉันรักเขามากนะอับดุลลอฮ์ถ้าเจอฝากความคิดถึงจากบุคคลที่ชื่อมูฮัมหมัดบุตรของอับดุลลอฮ์ไม่ต้องบอกว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยท่านมีความถ่อมตนของท่านนบีนะดูสิท่านนบีบอกว่ามุฮัมมัดบินอับดุลลอฮ์คิดถึงเหลือเกินคิดถึงใครคิดถึงคนที่ทำให้อูฮุดนั้นเปลี่ยนสถานการณ์มาเป็นที่รับชัยชนะเรามีไหมแบบนี้คิดถึงศัตรูแต่นบีให้อภัยสุดท้ายตรงนี้แหละพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับสุดท้ายท่านอับดุลลอฮ์ก็หวังอยากจะให้พี่ชายมาสู่อิสลามไปหาท่านคอลิดบินวาลิดก็บอกรู้ไหมว่านบีนะเอ่ยถึงท่านเสมอเลยคอลิดก็บอกว่าฉันกลัวเพราะท่านมุสลิมก็เริ่มมีกำลังขึ้นมาแล้วท่านอับดุลลอฮ์บอกไม่ต้องกลัวหรอกนบีเรียกท่านอยู่เสมอสุดท้ายท่านคอลิดกลับมาในช่วงไหนครับช่วงของสนธิสัญญาฮุดัยบียะห์หลังจากนั้นมาไม่กี่ปีท่านคอลิดบินวาลิดมาหาท่านนบีพร้อมกับอัมอิบนุอาดอัมอิบนุอาดอัมอาดเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีเป็นซอฮาบะห์ฝีปากเอกเป็นลิ้นการทูตที่ไปยังอบิสซีเนียเป็นเพื่อนกับท่านคอลิดบินวาลิดท่านอัมก็เป็นนักรบคนหนึ่งแล้วก็เป็นนักทูตฝีปากกล้าแล้วก็เป็นลิ้นการทูตเพราะตอนที่มุสลิมอพยพไปครั้งแรกที่อบิสซีเนียก็มีท่านอัมคนนี้แหละครับที่เป็นผู้ที่สนิทเป็นสหายสนิทของกษัตริย์นัจญาซีครับแล้วกษัตริย์นัจญาซีที่เอธิโอเปียในยุคนั้นนะครับในอบิสซีเนียเนี่ยก็มาพร้อมกัน2คนคือท่านอัมบินอาร์ตนะครับแล้วก็ท่านคอลิดบินวาลิดมาในช่วงของสนธิสัญญาฮุดายบิยะห์ตกลง2คนมารับอิสลามและท่านอัมอิบนุอาร์ตก็เป็นซอฮาบะห์คนแรกที่ไปปกครองเมืองอียิปต์นะครับท่านคอลิดมาหานบีในสภาพที่บอกนบีครับในสิ่งที่ผมได้ทำไปอัลลอฮ์จะโกรธผมไหมท่านนบีบอกคอลิดว่าคอลิดเอ๋ยท่านนั้นเป็นนักรบฉันขอขนานนามท่านว่าไซฟุลลอห์ถ้าท่านนบีไม่ให้อภัยคำว่าไซฟุลลอห์เราจะไม่รู้จักเลยพี่น้องครับเราลองเอามาใช้ในบ้านของเราสิลองมาใช้ในการทำงานของเราลองเอามาใช้ในสังคมของเราถ้าใครที่เขาทำร้ายรังแกเราให้อภัยฉันให้อภัยและสิ่งดีๆมันจะตามมาไปน้องลองสังเกตนะครับว่าถ้าหากเราทำแบบนี้มันจะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับมันจะทำให้สังคมคืออย่างที่เรียนตั้งตอนต้นว่าไม่ต้องรอให้ถึงอีดิฟิตรีหรอกไม่ต้องรอให้ถึงกินข้าวต้มมัดกันไปแล้วก็ให้อภัยกันไปไม่ต้องให้อภัยกันวันนี้ครับดูเสมือนว่าการให้อภัยณวันนี้แหละเป็นสิ่งที่อัลฮัมดุลิลลาห์รู้จักท่านคอลิดบินวาลิดจนกระทั่งพอท่านคอลิดบินวาลิดมารับอิสลาม
เราได้เรียนรู้ถึงอากีดะอันมั่นคงปรากฏว่าในช่วงสงครามกอดีซียะนะครับสงครามตะบุหรือสงครามไหนๆก็มักจะมีท่านคอลิดบินวาลิดเป็นผู้ที่อยู่แนวหน้าเป็นทหารเอกของอัลลอฮ์อยู่เสมอและเรื่องมันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งของท่านคอลิดน่าสนใจกับคนที่อยากจะเป็นพระเอกดังนั้นครับถ้าดูหนังฮอลลีวูดมีพระเอกมีนางเอกมีผู้ร้ายแต่การทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์หรือการทำงานแบบนี้แบบนี้พี่น้องครับไม่มีคำว่าพระเอกครับมีไหมฉายเดียวมีไหมไม่มีอิสลามพูดถึงญะมาอะห์ครับญะมาอะห์ที่ซื่อตรงต่อการญะมาอะห์ที่ตักเตือนกันได้นะซีฮัดกันได้แต่อย่านะซีฮัดโชว์นะซีฮัดโชว์บางทีทำให้เราอายใครขี้หน้าเหมือนกันบางทีนะครับคนเยอะนะซีฮัดเลยยกตัวอย่างไหนแวะอีกแล้วแวะจะไม่จบมีบางคนหนึ่งพี่น้องครับเขาเป็นคนที่อาจจะสัมมะเลเทเมาสักนิดหนึ่งวันหนึ่งเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเดินไปมัสยิดปรากฏที่นั่นที่นั่นมัสยิดที่นั้นที่นั้นมีอะห์ลุลมัสยิดเยอะเลยคนที่ไปละหมาดมัสยิดประจำเนี่ยพอบางคนนี้เดินมาก็สงบสงแงะมานะครับอาการว่าจะสั่งไม่สั่งแต่หัวใจอยากจะละหมาดแล้วอะปรากฏมาปุ๊บ เขาก็ถามว่าเอ้ยวันนี้ฝนตกแน่เลยเดินมาละหมาดสุรานึกยังไงมาละหมาดอะห์ลุลมัสยิดเหล่านั้นก็ดูถูกเขาโดยที่ไม่รู้ตัวใช่ไหมมีไหมในสังคมคนอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะพี่น้องทำไมไม่ส่งเสริมสนับสนุนเขาล่ะคนที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองทำไมไม่ให้กำลังใจเขาหรืออาจจะด้วยกับรู้ทูเท่าไม่ถึงการบอกเออดีแหละเปลี่ยนแปลงตัวเองดีแล้วแกมาสุราทุกวันนะทำตัวอย่างเงี้ยดีน่ารักจะไปทำแบบเก่าเอาล้อคนเต็มสุราเลยนี่คือมันเป็นอะไรอ่ะมันไม่ใช่ไงคนคนนั้นบอกโอ้ขอโทษนะฉันมาสุรากลับมาโดนด่าอย่างนี้กลับบ้านดีกว่าไม่มาเลยทีหลังมีไหมอาลุนมัสยิดมากมายบอกโอ้ดูสิเรามาละหมาดกันทุกวันมัสยิดเนี่ยแล้วใครไม่มามั่งเรามาทุกวันไอ้คนนี้ไอ้นั่นลูกนั่นก็ไม่มาไอ้ลูกคนนี้ก็ไม่มามีหรือเปล่าทำไมเราไม่ให้อภัยเขาบ้างล่ะพี่น้องครับพูดถึงมัสยิดก็แวะยาวเราให้ความสำคัญกับหม้อกระไหกระทะที่มัสยิดมากกว่าคนมาละหมาดมัสยิดหรือเปล่าตอนนี้นะครับสังคมตอนนี้โควิดนะเอาว่าไปแต่ก่อนหน้าเนี่ยพี่น้องครับผมเห็นแล้วหล่อสะท้อนเหมือนกันไอตอนที่เขาให้ละหมาดเพราะโควิดมันจางๆเนี่ยหลายคนเรียกร้องละหมาดที่มัสยิดกันเหลือเกินนะบางพี่น้องเอาล่ะพอโควิดมันจางมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ซอฟเดิมมันแหละนะครับเท่าเดิมอันนี้ไม่ได้ว่าที่ไหนนะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับบางทีไฟเนี่ยมันไฟที่มัสยิดมีมากกว่าคนไปละหมาดซะด้วยซ้ำแล้วสังคมจะเกิดอะไรขึ้นล่ะพี่น้องครับมัสยิดไม่ใช่สถานที่โชว์อย่างเดียวสถานที่รวมหัวใจถ้าหม้อไหกระทะถ้าหากเจ้าบ่าวแบบนี้ไม่เคยมีแต่นี้เขาเลี้ยงเป็นบุฟเฟ่กันละหม้อไหกระทะชามถ้าหากว่าคนเขายืมไปแล้วมาส่งไม่เกลี้ยงไม่ครบเนี่ยโอ้โหตามยันบ้านงานเลยนะแต่วันนี้ลูกหลานของเราหายจะไปจากมัสยิดมีใครให้ความสนใจไหมหรือสนใจเป็นแค่หม้อกระทะช้อนเล่มเดียวเนี่ยช้อนด้ามเดียวเนี่ยตามยันบ้านงานแต่คนหายไปจากมัสยิดเนี่ยไปตามไหมไปคุยกับเขาไหมนั่นแหละครับพี่น้องครับเรื่องของคอลิดบินวาลิดท่านคอลิดบินวาลิดต่อแล้วกันพี่น้องครับท่านคอลิดบินวาลิดในช่วงของลังช่วงของสมัยของท่านอุมัรเนี่ยที่ผมบอกกับพี่น้องว่าไม่มีคำว่าพระเอกในการทำงานคือหลังๆมาเนี่ยทุกคนเนี่ยคือซอฮาบะห์ก็คงจะพูดถึงความรักท่านคอลิดอ่ะนะโอ้ยทุกครั้งของคามจะมีท่านคอลิดเบลิดเราสบายอัลเลาะห์ให้ชนะโดยประมาณนั้นคำพูดแบบนี้เป็นคำพูดท่านอุมัรอิบนุคอตอบท่านเป็นคอลิฟะห์ท่านใจหายวาบเลยโอ้โหถ้าทุกคนคิดแบบนี้ให้ความหวังกับท่านคอลิดคนเดียวเนี่ยเรื่องชิริกตามมาแน่เลยพี่น้องครับนักบริหารอย่างท่านอุมัรเนี่ยท่านไม่ได้ดูถึงว่าเรื่องของนโยบายท่านดูว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกับอะกีดะห์หรือเปล่าพี่น้องครับในสงครามกำลังพันตูนั้นจะเป็นสงครามหนึ่งสงครามอาจจะก่อนหน้ากอดิซิยะห์นะปรากฏว่าท่านอุมัรเขียนจดหมายฉบับหนึ่งให้ทหารม้าเร็วไปหาท่านคอลิดที่สงครามแล้วก็ยื่นจดหมายให้ในจดหมายนี้คือการสั่งปลดท่านคอลิดออกจากการเป็นแม่ทัพโอ้โหพี่น้องครับดูสิอีมานศรัทธาการเฝ้าระวังนี่คือการเฝ้าระวังอีมานแหละเฝ้าระวังเรื่องชิริกเรื่องนี้แหละนะครับ
ทางโคลิสอ่านจดหมายปุ๊บไม่ได้มีปฏิกิริยาที่จะโกรธไม่ได้โกรธเพราะอ่านจดหมายปุ๊บแต่งตั้งอีกคนหนึ่งเป็นแม่ทัพท่านก็เป็นทหารคนหนึ่งนะครับที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของอีกคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นทหารของท่านก็ไม่เป็นไรนี่เมื่อท่านอมิตรจะสั่งให้ฉันเป็นบทฉันจากตำแหน่งฉันก็บอกว่าจะฉันสู้ฉันรบไม่ได้รบเพื่อใครใครมาบอกว่าฉันเป็นคนที่เป็นคนเก่งหรือนายกว่าเป็นพระเอกแต่ฉันรบเพื่ออัลลอฮ์จะปลดฉันเป็นอะไรก็ได้ฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ไม่สำคัญหลังจากนั้นคนก็รู้ก็ถามท่านคอลิสว่าคอลิสท่านไม่โกรธหรือท่านคอลิสก็บอกว่าจะโกรธทำไมอ่ะก็อมิตรก็คือท่านอุมัรอิบนุคอตอบอัลลอฮ์ทรงเป็นพระเจ้าฉันไม่ได้สู้รบเพื่ออุมัรฉันไม่ได้สู้ไปเป็นแม่ทัพเพื่อจะให้ใครมายกย่องฉันแต่ฉันเพื่ออัลลอฮ์ฉะนั้นฉันคันจะเป็นอะไรเป็นคนธรรมดาก็ไม่เป็นไรทำงานศาสนาของอัลลอฮ์อย่าคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกไอ้จริงคำเชิญนี่พูดเตือนตัวผมเองด้วยนะยิ่งมีคำเชิญคำเยินยอคำป้อยอต่างๆนะครับระวังจะหล่นนะครับคนเราเนี่ยพี่น้องครับเขาอุ้มไม่นานหรอกคนเราพี่น้องครับไม่ต้องการพ่อแม่เนี่ยอุ้มลูกพอเมื่อยก็ต้องวางแล้วนะใช่ไหมหนักใช่ไหมอิหม่ามฟาดใช่ไหมคนหนึ่งที่ถูกจุกยอปอปั้นเนี่ยพี่น้องครับอะไรก็แล้วแต่ยิ่งคือชัยตอนมันทำงานเก่งนะนี่ผมเตือนตัวเองแหละถ้าหากเป็นอเลมอุลามะมันก็ให้ชัยตอนอีกลักษณะนึงมาแม่วันนี้พูดต่างหลายงานทำดูดีละก็ยังดีนะมิลานะโอ้โหวันนี้ไปพูดนะโอ้โหหนูเนี่ยก็รู้สึกความภูมิใจอ่ะนะครับฉันทำงานศาสนาก่อนเราพี่น้องครับยิ่งลำบากยิ่งยากเข็นพี่น้องครับไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์จะทรงรับอย่างวันนี้ดูสิบางฟิดูดบางมูฮัมหมัดบางอัลนานของน้องฝนตกอัลลอฮ์ใครจะคาดได้อ่ะใครจะนึกได้นะครับข้างนอกอากาศดีเลยปรากฏจู่ๆฝนตกใช่ไหมเราก็ไม่ได้คืออัลฮัมดุลิลลาห์ฝนตกก็เราก็ตั้งใจมานั่งข้างในนะครับประมาณนั้นไม่ใช่สาเหตุคือที่จะเกิดความยากลำบากเราจะทรงรับงานนั้นๆอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับกับงานต่างๆเหล่านั้นครับไม่ได้อยู่ที่คำชื่นชมไม่ได้อยู่ที่จะตอนนี้เรานั่งกันอยู่นี่ประมาณสัก20คนได้นะหลายคนทำงานศาสนาของอัลลอฮ์ผมเองก็เคยอาจจะคิดอย่างนั้นต้องมีจำนวนคนมากไว้ก่อนถ้าคนมากสามันภูมิใจพี่น้องครับแต่คิดอย่างนั้นคิดใหม่นะถ้าหากว่าใครคิดว่างานที่ทำมันเพราะคนเยอะและงานประสบความสำเร็จพี่น้องกำลังดูถูกนบีหรือเปล่านบีเริ่มกี่คนคนเดียวคนใกล้ตัวคือภรรยาเริ่มกับภรรยาก่อนถ้าภรรยาเข้าใจศาสนาเราสบายบางฟิลดูดใช่ไหมบางมูฮัมหมัดนะถ้าภรรยาเข้าใจศาสนาเราสบายเรากุซารีนะครับเราบอกเล่าเรื่องราวของสังคมให้ฟังถ้าภรรยาคือภรรยาทำไมต้องเป็นภรรยามันมีฮิกมะห์หลายอย่างครับอุลามะห์เขาบอกว่าถ้าภรรยามีความมีเห็นด้วยกับการทำงานไม่จะเป็นงานในบ้านงานนอกบ้านเนี่ยสามีสบายใจนะครับสมมติสามีบอกว่าเดี๋ยววันนี้บังจะไปเยี่ยมเด็กกำพร้านะภรรยาที่เข้าใจศาสนาเขาจะบอกยังไงนะบังมูฮัมหมัดผมชอบคู่ของบังมูฮัมหมัดจริงๆเลยมาก็มาเลยครับวันนี้มามอเตอร์ไซค์ป่ะจ๊ะมารถเพื่อนอัลโลอักวันนี่สิคือทำงานศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นนะครับไม่ใช่เฉพาะตัวครูอย่างเดียวนะคนที่อยู่หลังกล้องหลังไมค์เนี่ยเขาเก่งกว่าเราต้องเยอะนะครับถ้าหากว่าเข้าใจศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์บางจ๋าไปเถอะเด็กกำพร้าคนนี้เขาน่าสงสารนะเหมือนที่ดาวาเขากำลังจะทำเนี่ยประมาณอีกประมาณสัก60กว่าชุดเนี่ยอยากจะได้ร้อยชุดบางจ๋าได้ฉันจะไปบอกเพื่อนๆของฉันให้ช่วยสัก100ชุดเนี่ยถ้าภรรยาเข้าใจศาสนาใช่ไหมเพราะว่าสงสารเด็กกำพร้าหากก็ไม่เข้าใจล่ะเป็นยังไงโหมึงมัดเดี๋ยวมาพูดเลยจะถามแม่ใช่ไหมรู้หรอกไตเนี่ยเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าอ้างแองก็อ้างไรเกี่ยวกับพระไหนไปดูแม่ไม่ใช่ป่ะประมาณนี้ประมาณนั้นประมาณนั้นหรือเปล่านี่ไงมันก็แตกต่างกันจ้ะมันก็เหนื่อยไงท่านั้นจะหากว่าเข้าใจศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์ท่านนบีบอกกับท่านหญิงคอดิญะห์ว่าอัลลอฮ์ทรงให้ฉันได้เผยแพร่อิสลามอัลฮัมดุลิลละห์สิ่งที่เกิดขึ้นกับท่าน
คือสิ่งที่ดีถ้าหากท่านทำอะไรฉันจะปฏิบัติตามถ้าหากว่าอะไรเกิดท่านหญิงคนนี้ยะก็ดูแลท่านนบีคนในบ้านคนในบ้านจะขนาดคนในบ้านจะเป็นกระบอกเสียงให้อย่างดีคนในบ้านเนี่ยจะเป็นคนที่บอกว่าสามีของเขาเป็นอะไรยังไงเป็นกระจกให้นะครับฉะนั้นอย่างคนน้อยไม่สำคัญคนน้อยไม่มีปัญหาแต่ถ้ามากแล้ววุ่นวายอ่ะใช่ไหมดูเราก็ดูสินะครับตอนขึ้นตอนแรกเหมือนกับปะทุระเบิดปุ๊มโอ้โหเกลียวกาวพอสักพักมันเริ่มแฟบมันลุกโป่งทำงานเนี่ยผมชอบคำหนึ่งของคุณครูของผมคุณครูวิทยาวิเศษรัตน์นะคุณครูของพวกเราขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านคุณครูอิสมาอิลวิสุทธิปราณีนะครับผมเรียนกับท่านที่โรงเรียนศาสนประถมเนี่ยเขาบอกทำงานศาสนานะอย่าทำให้เหมือนน้ำอัดลมฟู่เดียวแล้วก็หายสักพักหนึ่งจบเลยฟู่เดียวพอตอนหลังมาไม่มีละนะครับจะเป็นแบบนั้นทำให้มันเหมือนกับมันไม่ใช่งานอดิเรกนะครับไม่ใช่งานยามว่างเป็นงานที่ทำฉะนั้นพี่น้องครับสรุปนะครับเหลืออีกนาทีครับไม่ชอบแล้วครับพี่น้องครับเรื่องราวของประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเมื่อกี้มีเรื่องหลายเรื่องที่อยากจะนำเรียนกับพี่น้องนะครับแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับเวลานะครับแล้วก็ช่วงนี้ด้วยนะครับก็อยากจะเรียนกับพี่น้องแบบนี้ว่าการให้อภัยเนี่ยอย่าไปรอเลยไม่ต้องไปรอจนกระทั่งถึงวันอีดครับอีกนิดนึงพี่น้องครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอมฎอนเช่นกันในปีที่8ของฮิจเราะห์ศักราชก็เช่นกันที่ผมนำเรียนกับพี่น้องในอายะห์กุรอานที่ยกมาพูดกับพี่น้องตอนต้นรายการว่ากอลาลาตัสซิบะอะลัยกุมุลยามายักฟิรุลลอฮุละกุมวะฮุวะอัรฮัมุรรอฮีมีนพี่น้องครับอายะห์นี้ที่เกี่ยวข้องก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอายะห์นี้นะครับมาช่วงสมัยของท่านนบีเนี่ยท่านนบีใช้อายะห์กุรอานอายะห์นี้บอกกับบรรดาชาวกุเรชมักกะฮ์วันนั้นวันที่ท่านนบีได้นำชาวมุฮาญิรกับอันซอรกลับมายังเมืองมักกะอีกครั้งหนึ่งประมาณสัก 10,000 คน 10,000 คนของท่านนบีเนี่ยพี่น้องครับมาที่เมืองมักกะคนมักกะเนี่ยกลัวนะท่านนบีมาปรากฏว่าครั้งนั้นนบีแม้กระทั่งคนที่เป็นศัตรูยังไม่รับอิสลามท่านอบูซุฟยานท่านนบีบอกให้ส่งข่าวไปบอกว่าใครที่เข้ามักกะใครที่อยู่ที่มักกะชาวมักกะทั้งหลายถ้าใครเข้าไปบ้านอบูซุฟยานเขาจะปลอดภัยใครที่ไปอยู่ที่ฮารอมเขาปลอดภัยใครที่ไปอยู่ในบ้านเขาปลอดภัยท่านนบีได้สั่งซอฮาบะว่าอบูซุฟยานเป็นคนที่รักเกียรติจงทำจะตรงทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เป็นเกียรติแก่เขานั่นก็คือผู้ใดเข้าบ้านอบูซุฟยานเขาจะได้รับความปลอดภัยท่านอบูซุฟยานตอนนั้นยังไม่ได้รับอิสลามแต่ท่านอบูซุฟยานท่านนบีก็บอกว่าใครที่เข้าไปบ้านอบูซุฟยานเขาปลอดภัยนะถ้าเป็นเราเนี่ยนะครับถ้าหากสมมติว่าทะเลาะกับใครสักคนหนึ่งแล้วพอเรามีโอกาสแก้คืนได้เนี่ยเอาคืนเนี่ยก็คงเต็มเขี้ยวใช่ไหมจริงไหมแต่ท่านนบีตั้งหมื่นคนซอฮาบะห์มาที่เมืองมักกะทุกอย่างนั้นท่านนบีมาในสภาพของผู้ที่มีความอ่อนน้อมอ่อนโยนมากๆครับนบีขี่น่าจะเป็นลานะผมจำไม่น่าจะชื่อลุลุไม่ใช่ชื่อดุนดุนขอโทษลุลุนะมันชื่ออีกคนหนึ่งดุนดุนนะครับดุนดุนถ้าจำไม่ผิดนะนะครับถ้าผิดแล้วบอกด้วยนบีเป็นผู้ชนะพี่น้องครับมาจากผู้ที่รับชัยกรรมชัยชนะในมือด้วยกับบิอิสติลาจากการช่วยเหลือของอัลลอฮ์เข้ามาเมืองมักกะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพี่น้องครับนบีมานั่งลามานี่คือความถ่อมตนของท่านนบีนี่คือความต่อมตนของท่านนบีคีลามาแล้วก็ปรากฏว่าในประวัติศาสตร์อิมามอิชามนะครับหรือในประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้เนี่ยนบีโค้มศีรษะของท่านจนกระทั่งคราวของท่านแทบจะติดอยู่ที่แผงคอของลาตัวนั้นซะด้วยซ้ำคือมาลักษณะที่อ่อนน้อมถ่อมตนและก็กล่าวนามอัลลอฮ์อยู่เสมออัสตัฆฟิรุลลอฮ์ซุบฮานะฮูอยู่ตลอดชัยชนะอยู่ในมือด้วยอนุมัติของอัลเลาะห์แต่ท่านนบีก็มีความอะไรครับมีความถ่อมตนเอามาใช้เถอะในสังคมให้อภัยกันพอเสร็จแล้วนะครับนบีอบูซุฟยานเนี่ยเป็นคนมีเกียรติจงทําอย่างนึงที่เป็นเกียรติกับเขาก็คือใครเข้าบ้านเขาปลอดภัยเรามาทํามั้ยในสังคมถ้าได้ทีก็โอ้โหนะขยมเลยแหละพี่น้องครับท่านนบีอยากที่เรียนกับพี่น้องว่าท่านนบีก็บอกนะครับว่าหลังจากละหมาดเสร็จแล้วเรียบร้อยนบีก็อ่านอายะห์นี้แหละครับว่า
วันนี้ไม่มีการประณามพวกท่านโอ้ชาวมักกะทั้งหลายอัลลอฮ์จะให้อภัยโทษกับพวกท่านและพระองค์ทรงเมตตายิ่งแด่บรรดาผู้เมตตาพวกท่านเป็นอิสระแล้วชาวมักกะทั้งหลายอัลลอฮ์ทุกคนแทบจะไม่เชื่อหูนี่คือการให้อภัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีกับชาวมักกะวันนี้เราเอามาใช้หรือเปล่าลองเอามาใช้สิครับพี่น้องครับลองเอาวิธีการของท่านนบีมาใช้ในสังคมการให้อภัยซึ่งกันและกันแม้กระทั่งคนที่เป็นศัตรูเราก็ต้องให้อภัยเขาไหมให้อภัยเขาก่อนไหมนี่คือกุศลนี่คือนโยบายของท่านนบีไหมสุดท้ายเลยพี่น้องครับท่านอิกริมะอิบนุอบียะฮ์ลก็เป็นคนหนึ่งที่ท่านนบีให้อภัยอัลลอฮ์ให้อภัยสุดท้ายครอบครัวของท่านครอบวงตระกูลของอบูของอบูยะฮันเนี่ยต้อง5หรือ4หรือ500คนที่ชะฮีดซูฮาดะในสงครามนะครับนบีให้อภัยกับอิกริมะซึ่งเป็นลูกของอบูยะฮันอบูยะฮันนะครับเป็นใครล่ะเป็นคนที่ประณามท่านนบีอบูยะฮันเป็นลุงของท่านนบีและอบูยะฮันก็ตายในสภาพที่ทุเรศที่สุดในสงครามบะดัรนะครับท่านอิกริมะเนี่ยเป็นคนที่เป็นหนึ่งจากคนที่อยู่กับกุเรชนะครับแล้วก็เคยตัดแขนสหายบ้านเด็กหนุ่มคนหนึ่งไปแล้วในช่วงที่บะดัรเนี่ยท่านอิกริมะเนี่ยพี่น้องครับตัดแขนท่านมูอาซหนึ่งหรือท่านมูอาวัดสองคนพี่น้องนะครับในช่วงที่กำลังพันตูอยู่กับอบูยะฮันซึ่งเป็นหัวหน้าแม่ทัพณวันนั้นสุดท้ายท่านอิกริมะก็รักอิสลามคือการให้อภัยไงเราจะให้อภัยกันไม่ได้ในปัจจุบันพี่น้องครับเราเถียงกันได้อาจจะทะเลาะกันได้ความเห็นไม่ถูกกันแต่การประนันจะต้องไม่เกิดขึ้นนะครับเถียงกันได้อะไรกันได้แต่สุดท้ายต้องให้อภัยให้อภัยกันพอให้อภัยแล้วสังคมสงบไม่มีฟอร์มหรอกครับไม่มีประเทศอื่นเขาไม่รู้จักคำว่าเสียฟอร์มมีบ้านเราประเทศเราเนี่ยกลัวจะเสียฟอร์มอัลลอฮ์ทำไมอ่ะสิ่งที่เป็นสิ่งที่สวยงามนบีบอกว่ายังไงครับการให้สลามเป็นซุนนะอัสสลามุอะลัยกุมเป็นซุนนะห์แต่เมื่อให้สลามไปแล้วการตอบรับเป็นวาญิบท่านดูสิฮิกมะห์จริงๆอัสสลามุอะลัยกุมบางอิหม่ามฟุอาดนี่วาญิบจำเป็นจะต้องรับเลยดูนะมันผิดกันนะดูสิให้การให้เป็นซุนนะห์แต่การรับเป็นวาญิบและหากว่าไปตรงกับใครคนหนึ่งที่เราอาจจะมีปัญหากับเขามีประเด็นให้สลามเลยครับเขาต้องรับแหละบางทีเขาอาจจะอยากจะเขาก็เห็นว่าผิดอะไรบางส่วนนะครับเขาอาจจะอยากจะคุยกับเราแต่บางทีเขาเขินไงแต่นี่ตอนนี้พี่น้องครับอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องครับเรื่องของท่านอิกริมะเนี่ยน่าสนใจว่าคนที่รับอิสลามก่อนคือภรรยาของท่านเลยบทบาทของผู้หญิงในอิสลามมีเยอะมากแม้กระทั่งท่านฮินที่บอกว่าสักครู่ตอนบอกตอนต้นว่าอบูซุบยานรับอิสลามแต่ว่าภรรยาของท่านอบูซุบยานรับอิสลามก่อนคือท่านหญิงฮินฮินเนี่ยมีหลายคนนะฮินหนึ่งแต่นั่นก็คือชื่อของภรรยาท่านของท่านอบูซุบยานฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นผู้ศรัทธาหญิงผู้ศรัทธาชายก็ตามเราให้สลามกันเราให้อภัยกันเถอะให้อภัยกันแต่เนิ่นๆให้อภัยกันอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขเนี่ยนะครับเขาแนะนำอย่างนี้อันนี้ผมก็ลูกศิษย์เขาอะนะคุณครูเขาแนะนำว่าลองไปบอกอย่างคนข้างบ้านที่เราบอกว่ามีปัญหาเรื่องแมวบางเรื่องต้นไม้ปลูกล้ำเส้นบางอาจจะมีปัญหาตลอดปีถ้าหากว่าอยากจะให้อภัยกันอยากจะคืนดีกันในความเป็นเพื่อนบ้านเป็นนะครับบางทีไปไม่กล้านะส่งลูกไปทำอาหารสักหม้อหนึ่งนะครับไปเนี่ยเดือนบวชจะมาแล้วพี่น้องเด้เอาขนมไปบอกโต๊ะวะข้างบ้านวะมะด้วยนะเห็นวะมะต้มมะก็ได้บอกว่ามะฝากเอาขนมมาให้แล้วก็ฝากสลามนะครับวันนั้นมะขอโทษที่ไปตีแมวเขาว่าประมาณนี้นะมันก็เป็นไปได้คือไปเองอายไงให้ลูกไปเชื่อมสะพานสัมพันธ์ไอ้ฝั่งนู้นก็เหมือนกันต้มมะมาโอ้ขนมอร่อยจังใครทำมะทำหน่อยจ้ามะทำมะฝากสลามมาด้วยบอกมะเอาแกงนี่ไปก็ต่างคนก็ต่างแลกกันไม่เป็นบรรยากาศที่มันจะกลับคืนมาฉะนั้นพี่น้องที่รักขอครับอัลลอฮ์ยังให้อภัยเลยอัลลอฮ์ยังให้อภัยชาวกลุ่มชนท่านนบียูนุสเลยอัลลอฮ์ยังให้อภัยซอฮาบะห์ของท่านนบีที่เคยทำร้ายท่านนบีอัลลอฮ์ยังทรงให้อภัยกับชาวตออีฟที่เคยทำท่านนบีจนกระทั่งเลือดอาบเท้าของท่าน
อัลลอฮ์ยังให้อภัยบุคคลนั้นแล้วเราล่ะเป็นอะไรเราล่ะเป็นอะไรในหัวใจของเราฉะนั้นพี่น้องครับการให้อภัยคำสั้นๆแต่มันมีความหมายฉะนั้นวันนี้ก็ขอจบตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณหลังกล้องหลังไมค์ครับอิหม่ามฟูอาดประดิษฐ์สุวรรณขอบคุณบางมุฮัมมัดอัลฮัมนะครับพร้อมกับครับกับอาลีภรรยามาด้วยภรรยามา2คนเอ้ยไม่ใช่บางหมัดมากับภรรยามากัน2คนเดี๋ยวพูดผิดเดี๋ยวพี่ก็จะดุเอามาบางมุฮัมมัดกับภรรยานี่แหละที่บอกเป็นบุคคลตัวอย่างเห็นบางมุฮัมมัดก็ต้องเห็นภรรยาบางมุฮัมมัดขอบคุณบางฟิรดูสนะครับขอบคุณพี่ฟาติมาชื่อฟาติมาใช่มั้ยพี่ม้านะบางฟิรดูสนะครับที่เห็นตรงไหนเขาจะเห็นตรงนั้นนะครับขอบคุณบางอัดนานนะครับนเรศฟาร์มที่มาและก็ขอบคุณอลูกะนะครับอาจารย์อาดัมพรภาพงามที่นำนักเรียนมาพูดในช่วงต้นรายการนะครับแล้วก็ขอบคุณพื้นที่ตรงนี้นะครับพี่น้องครับหวังว่าการพูดคุยกับวันนี้นะครับเป็นการพูดคุยถึงแม้จะน้อยแต่ให้กำลังใจครับว่าอัลลอฮ์บอกนี้ครับว่ากัมมินฟีอัตินกอลิลาติกอลาบัตฟีอัตันกับซิรตันบิอิสนิลละอัลลอฮ์บอกนี้ครับสำหรับให้กำลังใจสำหรับการทำงานอาจจะดูว่าคนน้อยไม่เป็นไรนะมาลิกัสซ้อนปีกตั้ง 70,000 หรือมากกว่านั้นต้นไม้ใบหญ้าที่เราผ่านมาเนี่ยพี่น้องครับเป็นพยานให้กับเรานะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยสถานที่หนึ่งที่ใดก็ตามที่มีการเรียนศาสนามีการพูดคุยถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์จะให้สถานนั้นเป็นที่บรักัตความจำเริญมาลิกัสจะขอดุอาให้กับเรานกบนฟ้าปลาในน้ำจะขอดุอาให้กับเราขอดุอาตอนให้สถานที่นี้เป็นสถานที่ที่อัลลอฮ์ทรงให้เป็นพยานว่าครั้งหนึ่งสถานที่นี้พี่น้องเรามารวมตัวกันนี่เพื่ออัลลอฮ์ในการรับฟังศาสนาของเราก็คงจะมีแค่นี้นะนะครับก็คงจะต้องลากันแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่รับชมทางบ้านด้วยนะครับสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะฮาดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุ